สวัสดีครับท่านฟังที่รักครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะพาท่านฟังไปพบกับการวิพากษ์สถาบันกษัตริย์โดยปราชญ์และนักสู้ทางการเมืองนะครับซึ่งมีประสบการณ์อย่างยิ่งครับคืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านซึ่งคงไม่ต้องแนะนำนะครับไม่ต้องขยายความเพิ่มอาจารย์ได้สู้มานานแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นั้นความสัมพันธ์ก็มีเยอะนะครับเข้าคุกไปนะครับเป็นนักโทษประหารเนี่ยก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนั่นก็เป็นด้านบุญคุณขณะเดียวกันเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ก็ท่านก็พูดตรงและก็อยู่ในข่ายที่เคยต้องคดีความแล้วด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ติดคุกแล้วก็ได้ออกมานะครับออกจากคุกมาแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารนั้นอาจารย์ก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ออกมาต่อสู้แล้ววันนี้การต่อสู้ก็ได้ชี้ให้เห็นปมของปัญหานะผมคิดว่าคลิปนี้เป็นทั้งสาระประโยชน์เพราะว่ากันแล้วก็เป็นเรื่องของแนวทางการต่อสู้นะครับสาระประโยชน์ก็คือว่าท่านทำให้เราเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์ทุกวันนี้ในสายตาชาวโลกเป็นอย่างไรบ้างภาพลักษณ์ที่พยายามจะทำตัวให้พอเพียงอ้างว่าทำตัวเป็นเจ้าของระบบเศรษฐกิจแนวคิดปรัชญาแบบพอเพียงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ได้พอเพียงนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเกี่ยวเนื่องกับการจะอยู่จะไปของสถาบันกษัตริย์มากทีเดียวนะครับสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักที่มันมั่นคงก็ย่อมมีโอกาสที่จะล่มลงมาหรือว่าล้มลงนะครับหรือว่าย่อยสลายไปในที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนพี่น้องจะเอาไปคิดไปย้ำกันต่ออย่างไรนะครับเป็นสิทธิ์ของพี่เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพี่น้องตลอดเอามาให้พี่น้องฟังแล้วก็นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้เข้าใจหลายเรื่องแล้วก็จะนำเอาข้อคิดต่างๆนั้นไปเป็นกำลังใจไปเป็นแนวทางการต่อสู้นะครับแดงสยามวันนี้นะครับออกตัวค่อนข้างจะนะครับได้ดีทีเดียวนะครับเริ่มที่จะอธิบายความหวังปัญหาแล้วก็ประเด็นต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่านะครับจังหวะของการต่อสู้นั้นนะครับระดับของแดงสยามนั้นก็คงจะประเมินสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะป้อนข้อมูลให้พวกเรานะครับวันนี้คงเป็นวันที่เรายังอยู่ในช่วงรับถ้าตามที่อาจารย์สุรชัยพูดนะครับยังไม่ได้ยันยังไม่ได้รุกแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับการรับนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรับแบบถอยอย่างถอยนะฮะมันมีรับมีรุกมีเดินหน้ามีแย่นะครับแต่ว่ายิ่งประเด็นทางความคิดมันจำเป็นต้องรับเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรชัยนะครับครับงั้นพี่น้องไปฟังอาจารย์กันเลยนะครับนี่ก็มาพบกับรายการคุยกับอาจารย์สุรชัยครั้งที่8นะครับประจำวันที่25กันยายนปี2557ก็อยู่กับผมดีเจสุนโฮแล้วก็อาจารย์สุรชัยดาบประธานอนุสรณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับสัปดาห์นี้สบายดีครับยังระแวงอยู่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นขี้ผึ้งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นท่านประยุทธ์ไปเข้าเฝ้าแล้วทำยังไงครับทีนี้ก็เข้าเฝ้าแบบนายกอภิสิทธิ์ไงฮะคือเข้าไปเฝ้าแล้วก็เข้าไปนั่งคุยกันแบบนั่งคุยกันคือให้เห็นอากับกิริยาของพระเจ้าอยู่ว่าไม่ใช่ขี้ผึ้งแค่นั้นแหละอาจารย์สุดแค่นี้ทำไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาบ่นวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎอัยการศึกว่าจะมีการยกเลิกไม่มีการยกเลิกคือประชาชนหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเข้ามาทีนี้อาจารย์สุชัยคิดว่ากฎอัยการศึกเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยกเลิกไหมครับคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับรัฐบาลยุคธานินทร์ไกรวิเชียรครับดีเจสุโรค่ะธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยเขาเรียกรัฐบาลหอยก็อาศัยทหารเป็นเปลือกหอยคุ้มกันครับเพราะว่าธานินทร์เนี่ยไม่ได้เป็นทหารฮะแต่ในที่สุดก็เปลือกหอยก็หนีบจนเนื้อหอยแตก อยู่ได้แค่11เดือนครับทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ว่าจะเป็นทหารก็จริงแต่ก็จะเกษียณแล้วฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อพลเอกประยุทธ์ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งยุคนี้กับยุค6ตุลาคม2519มันต่างกันมากครับทั้งโลกทั้งความตื่นตัวของประชาชนคนไทยมันต่างกันมากดังนั้นน่ะประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มันก็ไม่ต่างรัฐบาลหอยแต่เป็นรัฐบาลเป่ายังไงครับหัวอยู่ในกระดองอ๋อฮะนะไม่กล้าโผล่หน้าออกมาไม่กล้ายกเลิกกฎอัยการศึกแล้วดูครม.แต่เขียวพลึบครับทหารทั้งนั้นคือพูดง่ายว่าไม่กล้าทิ้งอำนาจทางทหารจริงๆแล้วเนี่ย
เราอ่านเนี่ยว่าจะต้องต่ออายุราชการครับแต่แสดงว่าทางฝ่ายระบบกษัตริย์และอำมาตย์เปรมเนี่ยไม่ยอมเพราะวันนี้ต่างระแวงซึ่งกันและกันก็คือตอนนี้ก็มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู่ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็รู้ตัวดีว่าตัวเองจะถูกหลอกใช้ครับเสร็จนาข้าวพูดถึกเสร็จถึกข้าวขุนพลฮะก็ระบบกษัตริย์มันหลอกใช้มาตลอดหลอกใช้สฤทธิ์ท่านหลอกใช้จอมพลป.หลอกใช้สฤทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านมาหลอกใช้สนธิบิ๊กบังดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาเขาคิดว่ากูเรื่องอะไรจะเป็นไอ้บังให้กูยึดอำนาจแล้วให้คนอื่นเป็นนายกกูก็เป็นหมาดังนั้นก็เมื่อยึดอำนาจต้องเป็นนายกต้องกูมีอำนาจซะเองแต่ฝ่ายระบอบกษัตริย์เนี่ยไม่ต้องการอย่างนั้นมันก็หวาดระแวงซึ่งกันและกันเพราะถ้าสมมติว่าประยุทธ์ให้ประยุทธ์ต่ออายุกูมีอำนาจทางการทหารกูมีอำนาจทางการเมืองถ้าเกิดพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตขึ้นมาครับถึงว่าอ้าวเกิดพระเจ้าอยู่สวรรคตในขณะที่ประยุทธ์ยังกุมอำนาจทางทหารกุมอำนาจทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันศึกชิงบัลลังก์มันก็คุกรุ่นกันอยู่สตาร์วอร์ใช่ไหมเพราะผู้นายประชาชนคนไทยก็ไม่ปลื้มกับพระบรมสักเท่าไหร่อำมาตย์ก็ไม่ปลื้มประยุทธ์เองก็ไม่ค่อยปลื้มครับแต่ทีนี้ถ้าจะแต่งตั้งให้สมเด็จประเทศก็แต่งตั้งไม่ได้ดังนั้นถ้าจะแต่งตั้งพระบรมตัวเองก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งอำมาตย์ทั้งประยุทธ์ดังนั้นถ้ามันเกิดความขัดแย้งกับประยุทธ์ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อตั้งผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไม่ดีไม่ต้องมีซะเลยดีกว่ายกเลิกเลยประยุทธ์เป็นประมาณชิดดีแล้วจะเป็นไปได้หรอครับอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นไปแล้วตั้งหลายประเทศอ่ะใช่ไหมตุรกีตุรกีหลายประเทศลิเบียเอออิรักเออก็โดนมาแล้วตั้งนานอ่ะแต่ประยุทธ์เขาก็พูดตลอดเลยนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินนโยบายก็คือยึดหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตอนนี้ในหลวงยังอยู่อ่ะถ้าทูลในหลวงสวรรคตไปอ่ะประยุทธ์ก็บอกก็ขึ้นต่อพระเจ้าอยู่หัวนะนี่พระเจ้าอยู่หัวไม่มีแล้วอ่ะจะทำไง มันเป็นไปได้แล้วยุคสมัยนี้ต้องอย่าลืมมันไม่ใช่ยุคสมัยเมื่อ40ปีก่อนครับวันนี้อเมริกาเองก็ไม่ปลื้มกับกษัตริย์นะเข้าใจไหมซาอุก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มอย่างแรงด้วยซาอุถ้าเกิดว่าซาอุเนี่ยไปยุค CIA ก็ล่ะครับสนับสนุนด้านการเดินขึ้นมามันก็ล้มเพราะกษัตริย์มันก็ใกล้จะไปอยู่แล้วอ่ะเข้าใจมั้ยดังนั้นไอ้ตัวนี้แหละก็ทำให้หวาดระแวงซึ่งกันและกันคือสาเหตุที่ซาอุเนี่ยไม่ถูกกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไมถึงไม่ถูกไม่ใช่ถูกไม่ถูกกับประยุทธ์ไม่ถูกกับระบบกษัตริย์เพราะเรื่องเพชรซาอุเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่าระบบกษัตริย์ใช้ประยุทธ์แล้วประยุทธ์ก็กลัวจะถูกหลอกใช้ครับมันก็หวาดระแวงกันนี่ตอนนี้ก็มีข่าวนี่ใช่มั้ยระหว่างเปรมกับประยุทธ์เองเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกันสักเท่าไหร่ครับเห็นได้จากโน่นอะท่านอะไรอ่ะที่ไปคุมปี๊บคุมหัวเนี่ยนั่นคนเขาเปรมนะด็อกเตอร์สุกรีหรืออะไรชื่ออะไรนะเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือไม่กล้าทิ้งอำนาจทางการทหารไม่กล้ายกเลิกกฎการศึกแล้วก็ดึงผู้รับผบเราทับมาเป็นครม.ทั้งหมดตรงนี้ก็เรียกว่าพดหัวอยู่ในกระดองทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าประยุทธ์กับทางฝ่ายอำมาตย์นี่คือไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันแล้วทำไมถึงยึดอำนาจได้อย่างง่ายก็คือพูดง่ายว่าการยึดอำนาจอย่างง่ายดายเนี่ยมันเป็นแผนของระบบกษัตริย์ครับแผนระบบกษัตริย์เนี่ยประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวแสดงเท่านั้นเองระบบกษัตริย์โดยอำมาตย์เนี่ยเขาวางแผนมานานแล้ววางแผนมาเริ่มต้นนะครับไอ้แผน3ไอ้นี่แผน3นะครับไอ้แผน1ก็คือพูดว่าล้มทักษิณนะล้มทักษิณยึดอำนาจโดยบิ๊กบังแล้วให้สวยโจรนขึ้นเป็นรัฐบาลแต่ไม่สามารถจะครองอำนาจได้เข้าใจไหมแผนหนึ่งล้มแผนสองก็หมายว่าสนับสนุนอภิสิทธิ์เห็นไหมครับล้มสมัครล้มสมชายสนับสนุนอภิสิทธิ์ในสภาแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาอภิสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะครองอำนาจได้ล้มอีกครับในที่สุดพอยุบสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ชนะอีกครับแสดงว่าแผนสองก็ล้มอีกก็มาแผนสามแผน3นี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่ให้ประยปัดออกนอกสภาครับไม่เล่นในป่าลุ่มนอกสภาลงบนท้องถนนก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองทั้งเพื่อไทยกับประยปัดก็ขัดแย้งทะเลาะ กันถึงขนาดว่ามีการใช้อาวุธสงครามเลยประชาชนก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งว่าสถานการณ์มันสุกองประชาชนคนไทยก็เบื่อหน่ายว่าโอ้ยพรรคการเมืองเอออะไรมันทะเลาะ กันมากแล้วเรียกร้องอัศวินมาขาวไงใช่ไหมประยุทธ์ก็เลยเป็นอัศวินมาขาวโอ้โหกลายเป็นพระเอกมาเลยไม่มีใครต่อต้านเพราะอะไรเพราะคนเบื่อหน่ายความขัดแย้งแต่ความจริงความขัดแย้งนี้เขาก็สร้างขึ้นมาเองคือประยุทธ์ก็หลอกใช้ประยัติบัตรกับสุเทพนั่นแหละครับ
กษัตริย์ก็หลอกใช้ประยุทธ์ประยุทธ์ก็หลอกใช้ประปัดกรุงเทพและประยุทธ์ก็ไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นเศรษฐนาข้าวปูตึกในที่สุดครองอำนาจเป็นรัฐบาลเองแล้วก็หลอกประชาชนคนไทยบอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งปีหน้าใช่ไหมจะมาเป็นรัฐบาลแค่1ปีเพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศไทยแล้วหลอกอีกถามว่าถ้าประยุทธ์เนี่ยทำตามที่พูดก็คือให้มีสภาปฏิรูปออกรัฐธรรมนูญมาเลือกตั้งปีหน้าแล้วพอเลือกตั้งเนี่ยประยุทธ์จะชนะในการเลือกตั้งประยุทธ์สมมติเอามาตั้งพรรคการเมืองก็ดูบิ๊กบังเป็นตัวอย่างคนเอกสนธิบุรีรัตน์กลินได้เท่าไหร่สามหมดไปทั้ง 6-7,000 ล้านนะได้3คนใช่ไหมแล้วก็น่าอาศัยความเป็นมุสลิมได้ในสามจังหวัดภาคใต้และประยุทธ์อาศัยอะไรอาศัยโคราชเหรอจะได้เหรอจะสู้สุวัตได้เหรอจะสู้พวกนี้ได้เหรอไม่มีทางทีนี้ถามว่าจะไปอยู่แปรปัดอ้าวแปรปัดให้ประยุทธ์มาเหรอไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยเอาเหรอดังนั้นประยุทธ์เนี่ยไม่มีทางเลยถ้ามีการเลือกตั้งก็ออกพอออกเสร็จแล้วประยุทธ์จะอยู่ยังไงทีนี้ทั้งแดงทั้งเหลืองทีนี้จะจับมือกันเข้าใจไหมในที่สุดก็จะมีการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมเอาประยุทธ์เข้าคุกแต่พลเอกประยุทธ์เขาพูดชัดเจนนะครับว่าเขาไม่อยากเป็นนายกที่มาจากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็ใช่ดิมันก็มาจากการเลือกตั้งที่ไหนอ่ะนะมันก็มาจากการรัฐประหารแล้วก็พูดว่าไม่ใช่อยากจะมารัฐประหารไม่อยากจะมีเป็นนายกแล้วเป็นทำไมอ่ะแล้ววางแผนมาตลอดมันถึงยึดง่ายได้ไงเพราะวางแผนให้คนมันขัดแย้งกันอะไรนะไอ้คนทะเลาะไอ้คนตีกันแล้วตัวเองก็มาเป็นท้าวมาลีวราชนี่ยึดอำนาจอย่างง่ายได้แต่ถามว่าตอนลงจากอำนาจจะลงอย่างไรลงยังไงถ้าลงจากการเลือกตั้งตัวเองเองครับจบทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ลงจากการเลือกตั้งโลก ก็คือไม่มีการเลือกตั้งตัวเองครองอำนาจต่อไปทีนี้ปัญหาครับประชาธิปัตย์ก็จะรู้ตัวว่าโอ้ในที่สุดกูเตะหมูเข้าปากหมาว่ะครับกูแทนที่จะเตะหมูเข้าปากกูเองเข้าปากหมาเลยทีนี้ใช่ไหมแปรปัตย์ก็ทนไม่ไหวทีนี้ก็จะร่วมมือกับเพื่อไทยทีนี้ทีนี้พอร่วมมือกันแล้วทีนี้สมาชิกพรรคสองพรรคเนี่ยมีไม่รู้ตั้งกี่ล้านเนี่ยคนออกมาสักล้านคนเนี่ยถามว่าประยุทธ์กล้ายิงไหมอ่ะใช่ไหมนี่ตรงนี้แปลประยุทธ์วันนี้ขี่หลังเสืออยู่ในกระดองออกจากกระดองไม่ได้วันนี้เนี่ยนักนะเลยออกอาการหงุดหงิดไม่เนี่ยหลุดสองสามรอบแล้วก็ที่ว่าจะเอาโพเดียมทุ่มใส่นักข่าวที่สัมภาษณ์ทักษิณเนี่ยทักษิณเนี่ยเขาว่าทักษิณเนี่ยหลุดนะเป็นนายกมาเป็นปีนะกว่าจะหลุดไอ้คำว่าไอ้โจรกระจอกนะครับแต่ประยุทธ์ยังไม่ทันถึงเดือนเลยออกมาหลุดมาสามนอตหลุดมาสามลูกแล้วลูกแรกเรื่องอะไรอ่ะนักท่องเที่ยวบอกว่าเนี่ยต่อไปอย่านุ่งบิกินี่สิเอาเล่นน้ำทะเลแล้วไปนุ่งชุดไหนอ่ะเออน่าจะให้คุณนายเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ทดลองหน่อยนุ่งชุดนอนไปอาบน้ำทะเลหน่อยนะท่านประยุทธ์ในที่สุดก็ถูกถล่มโอ้ขอโทษขอโวยทางทีวีใหญ่เลยขอโทษอาจารย์มองยังไงในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนเก็บอารมณ์ไว้ไม่ได้นายทหารก็เป็นอย่างนี้ครั้งที่สองเรื่องยางพาราครับจะขึ้นมาเรียกร้องเรื่องราคายางประยุทธ์บอกไงอยากจะขายราคาดีก็ไปขายดาวพลังคานดิแล้วครั้งที่3นักข่าวถามว่าอยากจะเป็นนายกเนี่ยไม่คิดจะเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาเพราะนักข่าวถามแต่ท่านก็คิดจะเป็นนายกในการรับประหารตอนนั้นโกรธเลยนอตหลุดเลยเดี๋ยวคว้าโพเดียมเลยว่าไม่ถึงเดือน3ตกแล้วหลุดออกมาเออทีนี้ถ้าอยู่สักปีนี่มันจะหลุดมากี่ดอกแล้วครับนี่สังคมเขาก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทและก็ท่าทีของพลเอกประยุทธ์กับนักข่าวเพราะตอนนี้ดูรู้สึกพลเอกประยุทธ์นี่ภาวะความเป็นผู้นำจะต่ำมากเลยก็งุนงิดตีเพราะรู้อนาคตของตัวเองก็อย่างที่ว่าเก็บกดมากแล้ววันนี้ใช่ไหมตัวเองวางมือก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่ได้ลำบากขี่หลังเสือแล้ววันนี้ออกจากกระดองไม่ได้เตานี่ออกจากกระดองก็ถูกกินดินี่ก็เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายวันนี้เนี่ยตายคากระดองและอาจารย์สุชัยคิดว่าพลเอกประยุทธ์เขาจะอยู่อีกยาวนานแค่ไหนฮะก็อยู่จนกว่าถูกล้มอ่ะก็คือโดนประชาชนลุกขึ้นมาล้มก็แน่นอนหรือกษัตริย์ลุกขึ้นมาล้มก็คือเขาตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าผมวิเคราะห์แล้วไม่มีทางที่จะมีเลือกตั้งทำไมอาจารย์สุรชัยถึงคิดอย่างนั้นก็ดูตัวอย่างที่ผ่านมาดิตัวอย่างที่ผ่านมาตอนบิ๊กบังยึดอำนาจเห็นไหมครับพอบิ๊กบังเกษียณขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมสุเอจุนเป็นนายกอยู่ได้ปีเดียวรีบเลยรีบไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วพอเลือกตั้งแล้วเป็นไงอ่ะครับบิ๊กบังได้กี่คะแนนมาตั้งพรรคตั้งพรรคชื่อพรรคอะไรอ่ะนะลงเลือกตั้งหมดไปตั้ง 6-7 พันล้านได้3คน
แล้วดังนั้นประยุทธ์เนี่ยคิดว่าถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเริ่มมาตั้งพรรคการเมืองแล้วจะได้กี่คนล่ะยังไงมันก็สู้แปรปัดกับเพื่อไทยไม่ได้แต่ก็ยังมีประชาชนอีกส่วนนึงเขาก็ยังนิยมประยุทธ์อยู่นะประยุทธ์เนี่ยถามว่าจะเลือกได้กี่คนอ่ะส่วนนึงที่ว่ากี่คนอ่ะวันนี้เนี่ยประยุทธ์มีอำนาจอยู่ก็มีคนประจบสพเยอะดิฮะใช่มั้ยบิ๊กบังอ่ะบิ๊กบังอ่ะตอนที่มีอำนาจโอ้โหมอบช่อดอกไม้กันน่ะแล้วเดี๋ยวนี้ใครไปมอบบิ๊กบังบ้างอ่ะครับตัวอย่างมันมีดังนั้นประยุทธ์บอกมาหลอกใจกูแล้วกูไม่ยอมเป็นบิ๊กบังโสฮะใครยังไงเนี่ยตรงนี้แล้วอาจารย์คิดว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะเป็นคนที่ล้มสถาบันกษัตริย์แล้วก็สาธารณรัฐก็คือวันนี้เนี่ยปัญหาว่าระหว่างประยุทธ์กับสถาบันกษัตริย์วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถาบันกษัตริย์ใช้ประยุทธ์เป็นเครื่องมือครับพอประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วประยุทธ์ก็ไม่ยอมวางมือมันก็เริ่มไม่ไว้วางใจกันนี่คือปัญหาที่ไม่ว่างใจกันทีนี้อย่าลืมมายุคปลายของรัชกาลนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคต้นวันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ก็ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่ไม่มีปัญหาแต่นี่มันก็เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหุ่นขี้ผึ้งหรือว่าตัวจริงหรือเปล่าอ่ะถวายสัตว์น่ะเข้าใจมั้ยถ้าเป็นตัวจริงก็พูดไม่ได้ชักคำกระดิกไม่ได้อย่างนั้นมันจะอยู่ได้กี่วันนี่เราไม่ใช่แช่งพระเจ้าอยู่หัวแต่ความเป็นจริงมันหลีกความเป็นจริงไม่พ้นหรอกนะดีเจซูโน่วันนี้ก็คือยุคปลายและที่ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่ประยุทธ์มีอำนาจเกิดพระเจ้าสวรรคตอ่ะครับเข้าใจมั้ยแล้วสาบันจะไม่งอนแง่นเหรอครับเข้าใจมั้ยเพราะวันนี้มันก็มีปัญหาแล้วระหว่างพี่กับน้องเนี่ยใช่มั้ยเพราะส่วนใหญ่ระบอบอำมาตย์เองไอ้พวกประยุทธ์เองก็ไม่หนุนนะครับหนุนพระบรมอ่ะเราก็เห็นอยู่พยายามจะเชิดชูบทบาทพระเทพอยู่ใช่ไหมแต่จะตั้งพระเทพก็ไม่ได้ตั้งพระเทพแล้วพระบรมยอมเหรอใช่ไหมก็คือสรุปตอนนี้ทางฝ่ายอำมาตย์นี่ก็คือต้องยอมให้พระบรมขึ้นก็ต้องจำยอมไม่ขึ้นจำยอมไม่ขึ้นใช่ไหมทีนี้ถามว่าจะจำยอมไม่ขึ้นแล้วพวกนี้จะปลื้มเหรอเปรมจะปลื้มเหรอเปรมยังจะได้เป็นในผู้นายเป็นประธานองค์ตรีหรือองค์ตรีทั้ง18 19คนยังอยู่ได้เหรอครับประยุทธ์เนี่ยยังจะได้รับการสนับสนุนหรือเพราะว่ายึดอำนาจที่แล้วก็ฉีกหน้าพระบรมอือใช่ไหมตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันคือความขัดแย้งครับที่ทำให้พูดแล้วว่าอยู่กันลำบากแล้ววันนี้โลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอเมริกาก็ไม่ปลื้มกับระบบกษัตริย์ไทยแล้วใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาปลื้มเพราะอเมริกาก็อาศัยกษัตริย์ไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแต่วันนี้กษัตริย์ไทยกลายเป็นจับมือกับคอมมิวนิสต์อ่ะทั้งคอมมิวนิสต์ไทยทั้งคอมมิวนิสต์จีนวันนี้ร่วมมือกันก็คือจับมือกับจีนจีนก็แม้แต่กินสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนระบบกษัตริย์ออกนอกหน้าเลยและไอ้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยวันนี้ก็กลายเป็นรักษาพระองค์ตกลงอเมริกาแต่ก่อนเนี่ยอาศัยกษัตริย์ไทยรบคอมมิวนิสต์วันนี้คอมมิวนิสต์จับมือกับกษัตริย์ไทยและอเมริกาว่าไงครับอเมริกาเป็นโลกาภิวัตน์แต่วันนี้กษัตริย์ไทยต้องการอยู่อย่างพอเพียงถอยหลังแช่แข็งเนี่ยและอเมริกาจะว่ายังไงเนี่ยปัญหานี่คือปัญหาที่จะลำบากที่สุดของการเมืองไทยของการเมืองไทยในอีกประเทศมันเดินต่อไปยังไงนะมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ต่อไปก็อยู่ที่ว่าเนี่ยหมายความว่าปัญหาเนี่ยระบบกษัตริย์จะแก้ปัญหาอย่างไรสร้างปัญหามาตลอดสนับสนุนเผด็จการมาตลอดสนับสนุนสฤษฎิ์ล้มจอมพลป.ใช่ไหมสนับสนุนเมื่อสมัย6ตุลาให้ล้มตอนนั้นแปรปรวนเป็นรัฐบาลฆ่านักศึกษาประชาชนหลบหนีเข้าป่านะกษัตริย์ก็จับมือกับอเมริกาในการมาถล่มอินโดจีนฆ่าคนอินโดจีนตายไปเป็นล้านครับปราบพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะกระทำหนอดสนับสนุนสมัยบิ๊กบังเห็นไหมสนับสนุนไอ้เสื้อเหลืองสนับสนุนบิ๊กบังให้ยึดอำนาจล้มทักษิณแล้ววันนี้ยังสนับสนุนประยุทธ์อีกครับนี่คือปัญหาระบบกษัตริย์ไทยทำอย่างนี้มาตลอดชนะมาตลอดแต่มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นยุคปลายแล้วจะชนะอย่างนั้นวันนี้มันสู้กับประชาชนแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้สู้กับทักษิณนะเขาชนะทักษิณแล้วเขาชนะทักษิณใช่ไหมแล้ววันนี้สู้กับประชาชนนะประชาชนตาสว่างเลยจะทำไงเอาชนะประชาชนเหรอมันก็ท่าทางจะชนะยากนะเพราะว่าวันนี้ประชาชนก็ตื่นตัวประชาชนตายหมดเหรอคำว่าประชาชนมันไม่ใช่ผมคนเดียวคำว่าประชาชนเนี่ยก็คือหมายว่าเนี่ยประเทศไทยมี60กว่าล้านคนไอ้ที่ไม่ใช่ประชาชนก็คือรับใช้ระบบกษัตริย์เป็นศัตรูประโยชน์ไอ้ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ครับใช่ไหมตาสว่างมั่งไม่ตาสว่างมั่งถามว่าวันนี้กษัตริย์ชนะประชาชนเหรอแล้วจะอยู่ยังไงชนะประชาชนมีที่ไหนในโลกที่กษัตริย์เอาชนะประชาชนเนี่ยใช่ไหมไม่มีทางหรอกทีนี้อาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ต้องง้อใครไม่ต้องเอาใจใครไม่ต้องเอาใจประชาชนทำงานได้ดีกว่ารัฐบาลที่ต้องเอาใจประชาชนเพราะว่าก็เขาไม่ได้มาจากประชาชนนี่
ก็ต้องเอาใจกษัตริย์ติดเพราะกษัตริย์ตั้งเขาอ่ะกษัตริย์สนับสนุนให้เขายึดอำนาจอ่ะเมื่อก็พูดถูกอยู่แล้วถ้าประยุทธ์พูดถูกนะถ้าบอกว่าเนี่ยผมต้องเอาใจประชาชนรับใช้ประชาชนเนี่ยแสดงว่าประยุทธ์โกก็ประยุทธ์ก็พูดตรงไปตรงมาถูกก็คือไม่ต้องเอาใจประชาชนก็เอาใจทำไมอ่ะเอาใจกษัตริย์ก็เอาใจกษัตริย์อย่างเดียวเพราะกษัตริย์ตั้งเขามาเนี่ยมันประชาชนมาเรียกร้องราคายางบ่อนวดไปเรียกร้องดาวพลังคานดิมันจะมาถามอะไรอ่ะยังก็เท่าว่าแสดงว่าประยุทธ์เนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือยังแน่นเหนียวอยู่นะก็วันนี้กษัตริย์ก็ใช้ประยุทธ์เป็นเครื่องมือในการในการยึดอำนาจแล้วประยุทธ์เขารู้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมจะไม่รู้อ่ะเพราะประยุทธ์ก็คือก็อย่างที่พูดแล้วประยุทธ์จะไม่ยอมเป็นบิ๊กบังสองใช้ยึดอำนาจแล้วแล้วก็สุดท้ายก็บิ๊กบังเนี่ยก็กลายเป็นหมาหัวเน่าแต่ประยุทธ์ก็ไม่เอาแต่ประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นแค่อำมาตย์สถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะถามอำมาตย์รับใช้ใครอ่ะอำมาตย์เปรมรับใช้ใครอ่ะครับเห็นไหมถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่เอาด้วยเนี่ยอำมาตย์เปรมเองประยุทธ์เนี่ยจะยึดอำนาจได้เหรอก็ตลอดมาวันนี้มันไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดมันเป็นมาแล้วเกือบ10ปีแล้วก็ประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปตั้งปีพ.ศ.ครับมันมองออกวันนี้ประชาชนคนไทยไม่โง่แล้วประชาชนรู้ฉลาดกว่ากษัตริย์ซะด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่ว่าดูถูกกษัตริย์ฉลาดกว่ากษัตริย์ซะด้วยซ้ำดังนั้นกษัตริย์จะมาหลอกประชาชนวันนี้เนี่ยก็มีคนที่ยอมไม่ถูกหลอกเท่านั้นไอ้คนที่ไม่ยอมไม่ถูกหลอกที่ตาสว่างมันรู้ทันหมดแล้วครับมันรู้ทันกันหมดแล้ววันนี้ฮะมันมีคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่คำพูดหนึ่งตอนที่ประชุมสนช.นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเข้ามาเป็นแต่ว่าเข้ามาเป็นเนี่ยเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาเป็นจริงๆแล้วตัวของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยากจะมีตำแหน่งอะไรเขาพูดอย่างตรงนี้อาจารย์สุชัยมองยังไงนะก็ลักษณะปากกับใจมันตรงกันที่ไหนอะทำไมอาจารย์สุชัยถึงบอกว่าปากกับใจไม่ตรงก็ถามว่าที่แล้วมาประยุทธ์กับสุเทพก็ติดต่อกันมาตลอดส่งกำลังทหารเข้าไปเป็นกาดกปปส.ถามอะไม่จริงอ่ะครับใช่ไหมก็แสดงอ่ะประยุทธ์เนี่ยก็คือวางแผนให้สองฝ่ายทะเลาะกันเพื่อตัวเองจะได้เข้ามายึดอำนาจแต่ถ้าพูดความจริงตรงนี้ได้ที่ไหนอ่ะถ้าพูดความจริงอ่ะก็สุเทพเนี่ยเขาจะบอกเขาติดต่อประยุทธ์มาตลอดใช่ไหมก็แสดงว่าที่สุเทพมันกลางได้มาตลอดบุกนู่นบุกนี่เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีประยุทธ์หนุนหลังมันกล้ายึดเหรอแต่เขาก็บอกว่าเอาทหารไปรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะปลอดภัยได้ไงข้าไปอยู่ในม็อบอ่ะไอ้ปลอดภัยเนี่ยไปตั้งบังเกอร์นั่นแหละไอ้ที่ตั้งบังเกอร์นั้นไว้เก็บยึดอำนาจไอ้ที่170กว่าบังเกอร์นะครับนั่นมันก็ผมพูดแต่ตอนโน้นแล้วว่านั่นแหละคือการเตรียมยึดอำนาจเข้าใจไหมยึดแบบเชือดนิ่มๆแล้วสุดท้ายเชือดนิ่มๆไหมเพราะถ้าอยู่ๆเนี่ยต้องขนทหารมาจับภาคเหนือมาจากคนเก้ามาจากสระบุรีมันก็เกลือกนี่แกมาลากรถถังมาไอ้นี่มาฝังอยู่ข้างในแล้วไง มาอยู่170กว่าบังเกอร์ใช่ไหมพอถึงเวลาไม่ต้องลากรถถังสักคันเดียวไม่ต้องขนใส่ GMC มาสักคนเดียวเลยมันอยู่ข้างในแล้วนี่เขาเรียกเป็นแผนยึดอำนาจแบบนิ่มๆเชือดนิ่มๆใช่ไหมแต่พออ้างเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยแล้วดูแลความปลอดภัยที่ไหนอ่ะแล้วปลอดภัยที่ไหนอ่ะในที่สุดมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกนะมันเป็นข้ออ้างเข้าใจไหมนี่ไอ้เนี่ยประยุทธ์มันโกหกนะอย่างนั้นคือเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาวางแผนกันมาอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเตรียมการไว้ในการยึดอำนาจมันเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบคือสร้างให้เกิดความกังวลคือถ้าอยู่ๆเนี่ยดีเจสโนถ้าสมมติว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยรัฐบาลก็บริหารประเทศฝ่ายค้านก็เคารพกติกามีอะไรก็พูดกันในสภาประชาชนไม่ต้องมีการเดินไปชุมนุมแล้วมันจะยึดอำนาจได้เหรอครับมันยึดอำนาจเนี่ยมันก็ยึดยากติใช่ไหมประชาชนก็ต่อต้านติแต่เนี่ยมันทำให้ทะเลาะกันพรรคการเมืองทะเลาะกันประชาชนทะเลาะกันปั่นป่วนวุ่นวายใช่ไหมจนกระทั่งว่าสังคมเบื่อหน่ายโอ้ไม่ไหวแล้วประเทศไทยเนี่ยใครช่วยมาแก้ทีได้ทีเลยเข้าใจไหมได้ทีเลยได้ทีลุงยุบเลยทีนี้ลุงยุบสร้างสถานการณ์ร่วมกับระบอบกษัตริย์ร่วมกับมัดสร้างไว้นี่เขาเรียกเป็นแผนการแผนการในการที่จะเชือดนิ่มๆนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะถามอาจารย์อย่างนึงก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเอาง่ายๆเรื่องของราคายาเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นคนทางภาคใต้อาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประยุทธ์ไม่ได้แก้อะไรเลยประยุทธ์บอกว่าลดการปลูกยางถ้าขายได้ราคาก็ไปขายดาวพลังคาน
ก็แล้วก็บอกว่าเนี่ยวางแผนไว้3 ปี 3 ปีแล้วตัวเองบอกอยู่แค่ปีเดียวแล้ววางแผนไว้3ปีอะไรคือการแก้ปัญหาด้วยปากคือแก้ไม่ต้องแก้นั่นเองครับพูดไปพูดมาก็พูดคล้ายๆกับนายชวนหลีกภัยถ้ายางมันราคาตกก็เลิกปลูกยางประยุทธ์พูดเหมือนรู้สึกตอนนี้จะให้เลิกปลูกข้าวด้วยนะเลิกปลูกข้าวด้วยครับแล้วทำอะไรทีนี้มาปลูกอะไรปลูกกัญชาได้ไหมอ่ะปลูกฝิ่นได้หรือเปล่าอ่ะราคาดีอ่ะกัญชากับฝิ่นราคาดีอ่ะครับให้ปลูกฝิ่นดีไหมอ่ะถ้าปลูกฝิ่นเนี่ยรับรองว่ารวยกันทั้งประเทศแน่ทีนี้นโยบายของเขาเนี่ยเขาทำนโยบายขึ้นมาก็มันมีหลายๆอย่างนะแต่ว่ารู้สึกจะเป็นข้อแรกที่บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือพิทักษ์แล้วก็ปกป้องสถาบันแล้วก็เพิ่มงบในการที่จะเทิดทูนสถาบันรู้สึกตอนนี้จะเป็น 17,000 ล้านนะฮะทีนี้อาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สนับสนุนให้ตัวเองได้เข้ามามีอำนาจแต่เข้าใจมั้ยมันก็ต้องประจบสพหน่อยดิเข้าใจมั้ยแล้วก็ไล่จับพวกเราไล่จับพวก1 2เห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยเพราะว่าเขาต้องการทำอย่างนี้เพื่อประจบเพื่อเอาใจตรงนั้นว่าโอ้ฉันเนี่ยจงรักภักดีนะเพราะเนี่ยไอ้พวกที่ไม่จงรักภักดีฉันต้องเล่นงานฉันต้องสนับสนุนต้องให้งบประมาณเยอะๆเพื่อเชิดชูสถาบันอะไรตรงนี้อ่ะครับเห็นมั้ยแล้วอาจารย์มองว่างบประมาณที่เอาไปอุดหนุนให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเยอะมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าน้อยเกินแล้ว 17,000 กว่าล้านเนี่ยน้อยเหรอในขณะที่ประชาชนยากจนแล้วมันก็สวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวครับก็ในเมื่อพอเพียงแล้วราชวงศ์ของพระองค์ใช้ตั้ง 17,000 ล้านต่อปีแล้วเงินนั้นเงินไหนภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เงินของทรัพย์สินนะท่านเองก็รวย 119,000 ล้านเนี่ยถ้าเอาตรงนั้นมาใช้ที่เราก็ไม่ว่าไอ้นี่ใช้เงินภาษีที่ขูดไปจากประชาชนน่ะในขณะที่ประเทศเราก็เป็นหนี้ประชาชนก็ยากลำบากอยู่ตรงนี้ทำไมไม่พอเพียงอ่ะใช้สัก100 กว่าล้านต่อปีได้หรือเปล่าฮะพอเพียงจริงป่ะมันก็พูดอย่างทำอย่างเนี่ยฮะนี่คือผู้ปกครองครับปากว่าพอเพียงคือยุคไอ้คนอื่นพอเพียงแต่ตัวเองกินเอากินเอาทีนี้อาจารย์มองยังไงครับบอกว่าเงินงบประมาณที่เอาไปอุดหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคือเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลจัดให้หรือว่ากษัตริย์เรียกบังคับให้รัฐบาลจัดให้ก็เป็นการตั้งงบเนี่ยเราก็ไม่รู้เวลาเขาคุยกันตั้งไอ้กั้นบนนู่นอาจจะบอกเอ้ยปีนี้เพิ่มขึ้นหน่อยอีกนะใช่ไหมเฮ้ยประยุทธ์ในเมื่อให้แกได้มีอำนาจแกเป็นนายกเนี่ยเพราะสถาบันนะเพราะยันแกต้องเพิ่มงบมาอีกหน่อยมันก็อาจจะคุยกันก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆก็คือเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงประชาชนยากจนอะไรก็ยากลำบากแทนที่ลดลงเพิ่มขึ้นรู้สึกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเหรอครับเพิ่มขึ้นปีที่แล้วรู้สึกว่าเท่าไหร่12,000-13,000ไอ้12,000 ล้านใช่ไหมเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยตรงนี้ตอนนี้นโยบายก็คืองบทางการทหารก็อุดหนุนไปเยอะนะฮะก็ใช่สมัยอภิสิทธิ์ไม่เห็นนะก็นายเป็นนายกเนี่ยเขาก็ตอบแทนบุญคุณกันที่ทหารช่วยยึดอำนาจช่วยทำอะไรให้ครับตั้งงบมาเยอะๆให้กับทหารเยอะๆแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็เป็นทหารประยุทธ์ก็เอาเป็นผบ.เหล่าทัพอดีตผบ.เนี่ยเข้ามานั่งผู้นายเป็นครม.เก่งหมดจบนายร้อยจปร.เนี่ยเป็นได้ทั้งคมนาคมเป็นทั้งศึกษาเป็นทั้งต่างประเทศเป็นได้หมดทุกอย่างครบสารพัดกลับไปนู่นยุคจอมพลสฤษดิ์ดีที่ประยุทธ์ไม่เอาเชื้อทุกตำแหน่งใช่ไหมเป็นทั้งอธิบดีกรมตำรวจผบ.สูงสุดผบ.ทบ.รัฐมนตรีกลาโหมเอาแช่หมดดิอันนี้ไม่กล้าไงทั้งความมาเลยไม่ได้มึงนะมึงต้องออกครับใช่ไหมไม่งั้นจริงๆอยากจะต่ออายุจนตัวสั่นระดิกระดิกแล้วก็ไม่อยากวางมือจากทหารวางมือจากทหารตีลอยอ่ะครับอย่างน้อยก็เนี่ยต่อรองให้น้องชายมาเป็นผู้ช่วยครับใช่ไหมเผื่อปีหน้าเนี่ยถ้าตัวเองยังเป็นรัฐบาลเนี่ยดันน้องชายขึ้นผบ.ทบ.จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คุมอำนาจเป็นเสร็จเลยนะฮะถ้าพอปีหน้าเนี่ยหมายถึงว่าคอยอ่ะอุดมเดชศรีตบุตรก็เกษียณเองครับนะพอกลางปีเนี่ยก็อาจจะขยับจากผู้ช่วยขึ้นเป็นรองก็ได้เนี่ยนะที่จะมองอย่างนี้ว่าเผด็จการแต่ละยุคเนี่ยคือมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะกับประเทศของเราคือที่สถาบันกษัตริย์สนับสนุนเนี่ยระบบเผด็จการเนี่ยครับเราเอาตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์นะชัดเจนที่สุดครับสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากจอมพลป.พิบูลสงครามครับแล้วปกครองด้วยระบอบเผด็จการทำให้เกิดสถานการณ์การต่อสู้ด้วยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2485ครับต่อสู้ด้วยแนวสันติไม่คิดจะต่อสู้ด้วยอาวุธครับแต่จอมพลสฤษดิ์เมื่อมายึดอำนาจก็ประหารชีวิตโดยไม่ต้องขึ้นศาลนะครับใช้มาตรา17ประหารชีวิตนายครองจันดาวงศ์นายทองพันสุทธิมาศภูครองภูตปันนายรวมวงพันครับซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เปลี่ยนการต่อสู้จากต่อสู้ในสันติต่อสู้ด้วยกองกำลังอาวุธครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องรบราฆ่าฟันกันบาดเจ็บล้มตายนับเป็นพันพันหมื่นหมื่นเลยครับจนมาจบจริงๆปี2535นั่นคือการที่ระบบกษัตริย์สนับสนุนให้มีประเด็นการยุคธานินทร์ไกรวิเชียรนี่ครับธานินทร์ไกรวิเชียรนี่ก็ระบบกษัตริย์สนับสนุนให้ทหารยึดอำนาจแล้วให้ธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ทำให้นักศึกษาประชาชนเนี่ยหนีเข้าป่าไปจับอาวุธร่วมกับพรรคนิรบกับรัฐบาลตอนนั้นเป็นผู้นั้นเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาประชาชนแห่เข้าป่ากันจนเต็มครับตอนนั้นนะและทีนี้การสนับสนุนให้มีการยึดอำนาจสมัยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินครับสถานการณ์ก็คือเกิดคนเสื้อแดงลุกขึ้นสู้และจนกระทั่งสถานการณ์จะมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่จบครับนะทีนี้การสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจครั้งนี้ก็มีคำถามว่าแล้วจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นสถานการณ์อะไรนะผมมองว่า1อาจจะเกิดกองกำลังอาวุธในการที่จะต่อสู้กับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบกษัตริย์กองกำลังอาวุธของประชาชนตาสว่างเสียงปืนอาจจะแตกขึ้นอีกครั้งครับ1 2พรรคการเมืองเนี่ยต่างๆเนี่ยถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ให้มีการเลือกตั้งตามที่พูดเอาไว้ครับก็คือจะบัดสัตว์โกหกหลอกลวงนะยังคิดจะครองมาไปพรรคการเมืองต่างๆจะรวมตัวกันเหมือนกับประเทศเนปาลต่อสู้กับเผด็จการที่สนับสนุนโดยระบอบกษัตริย์ครับ3ในระหว่างที่ประยุทธ์ยึดอำนาจครับเกิดพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตก็จะเกิดจลาจลแย่งอำนาจกันครับแล้วในที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อาจจะล้มก็คือไม่มีก็คือล้มก็คือไม่มีครับเข้าใจมั้ยมันก็มองได้ว่าจะเกิดสถานการณ์ขึ้นมาอีก3สถานการณ์1การลุกขึ้นสู้ของประชาชนตาสว่างครับนะ2พรรคการเมืองอาจจะรวมตัวกันนะในการโค่นประยุทธ์3เกิดพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วมีการแย่งชิงบัลลังก์เกิดจลาจลสถาบันกษัตริย์ก็ล้มเลยครับสามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้และอาจารย์คิดว่าสถานการณ์ไหนที่มันน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดครับวันนี้สถานการณ์ในการที่จะเกิดกองกำลังอาวุธวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับทั้งสามสถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสามสถานการณ์เท่ากันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยใช่เกิดขึ้นได้ทั้งสามสถานการณ์ครับไม่ใช่ว่าอะไรจะหนักกว่าหรือมันกว่าก็คือสามสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวโยงกันครับการลุกขึ้นสู้ของประชาชนเนี่ยหมายถึงว่าการจัดตั้งกองกำลังในเรื่องประชาชนตาสว่างเนี่ยนะไอ้นี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะวันนี้ก็ท่าทีของรัฐบาลนี้ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องการที่จะเผด็จการต้องการที่จะแช่แข็งประเทศครับนะมันไม่มีทางที่จะปลอดโปร่งโดยเฉพาะใช้มาตรา112ในการไล่ล่าวันนี้คนที่โดน112เนี่ยถามว่ามีโอกาสกลับประเทศไหมไม่มีทางครับนะไม่มีทางนอกจากล้มประยุทธ์ล้มระบบกษัตริย์เท่านั้นก็คือคนที่หนีไปใช่ก็ต้องก็คือไม่มีการก็คือวันนี้ถ้าระบบกษัตริย์ยังอยู่ยังมีอำนาจอยู่อย่างนี้ประยุทธ์มีอำนาจนี้ก็พูดง่ายว่าตายไม่มีทางได้ตัวหัวหรอกมันต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าประยุทธ์เนี่ยเอาสถาบันกษัตริย์แอบอ้างมาเพื่อปกป้องการได้มาซึ่งอำนาจแล้วการอยู่ในอำนาจก็หนุนซึ่งกันและกันไงก็กษัตริย์ก็สนับสนุนประยุทธ์มีอำนาจอับยุทธ์เมื่อมีอำนาจก็ปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างสุดริ่มทิ่มประตูเลยก็ใช่ไหมโฆษณาความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเราไม่เห็นตอนนี้ทำอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องสนใจต่อสายตาชาวโลกต่อประชาชนคนไทยไม่ได้สนใจแล้วกูกับเจ้านี่กอดคอร่วมกันตรงนี้ทีนี้อาจารย์มองว่ายังไงฮะถ้าเกิดว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพอเนี่ยประยุทธ์ควรที่จะทำยังไงวันนี้ประยุทธ์ถ้าฉลาดพอก็คือไม่ยอมเป็นเครื่องมือของเจ้าเนี่ยนะและถ้าฉลาดมากกว่านั้นก็คือวันนี้ประยุทธ์เนี่ยก็ต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวตามสายการโลก
ครับต้องเป็นไปตามสถานการณ์โลกก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมก็คือใช่แต่ถ้าทำอย่างนั้นถามว่าระบบกษัตริย์ก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์แล้วประยุทธ์จะทำยังไงคือประยุทธ์วันนี้มันโง่ไปแล้วอ่ะอย่างนั้นตอนนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกครับจะลงก็ไม่ได้จะถอยไม่ได้ก็มีการพูดไว้เนี่ยทำได้ไหมสนธิบุญเรียนพูดว่าถ้าใครยึดอำนาจก็โง่ไงครับและตอนนั้นเรายังชมว่าประยุทธ์คงฉลาดบิ๊กบังยอมรับว่าตัวเองโง่ไงครับตัวเองมาฉลาดก็ตอนไปเรียนรามทีนี้ประยุทธ์วันนี้เนี่ยไม่ยอมไปเรียนรามก็แสดงโง่กว่าบิ๊กบังแล้ว ดังนั้นเมื่อโง่กว่าแล้วจะทำไงโง่หนึ่งแล้วก็โง่สองไงทีนี้โง่สองจะจบไงโง่หนึ่งจบลงได้ก็คือพูดง่ายหมดสภาพบิ๊กบังหมดสภาพนั่นก็คือโง่หนึ่งนายพลโง่คนที่หนึ่งที่ประยุทธ์นายพลโง่คนที่สองแล้วพอโง่จนกระทั่งหลุดบ่อยบิ๊กบังไม่เคยหลุดนะบิ๊กบังเนี่ยไม่เคยนะจะคว้างด้วยโพเดียมก็ดีไอ้เรื่องไม่นุ่งบิกินี่อะไรไม่มีบิ๊กบังไม่เคยมีบิ๊กบังยังน่ารักนะแต่ประยุทธ์เนี่ยหลุดบ่อยไม่ถึงเดือนหลุดขนาดนี้ถ้าอยู่หนึ่งปีจะหลุดขนาดไหนแต่ตอนนี้เขาก็ยกเลิกการออกอากาศรายการคืนความสุขแล้วนะฮะที่เราจะเห็นยกเลิกไปแล้วเหรอยกเลิกแล้วก็มันคืนไม่ได้ไงความสุขก็คืนไปคืนมาปลอมดองไปปลอมนาวก็นั่งปลอมดองพวกเดียวกันอยู่ผมไม่เห็นเสื้อแดงไหนไปปลอมดองแต่ใจปัดก็ไม่ปลอมดองรู้สึกว่าที่จัดที่สนามหลวงก็มีใครมีคุณวีระมีคุณเรมโบ้มีคุณวิภูแต่ปัดก็รู้สึกอารมณ์กรสักคนมั้งไม่มีใครมาพระชาติธงชาติไทยมีใครมาทีนี้อาจารย์มองไงฮะสาเหตุที่ประยุทธ์เนี่ยบอกว่ายกเลิกในการคืนความสุขไม่ออกอากาศก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุผลเขาก็คือพูดง่ายมันโฆษณาไปคนก็ไม่เชื่อฮะผมคืนความสุขอะไรวันนี้ชาวนาก็วันนี้ไม่รู้จะมีความสุขอะไรจะขายข้าวในเกวียนละ 15,000 บาทตอนนี้ก็เหลือ 6-7,000 ครับยางพาราก็40กว่าบาทแล้วมันจะคืนความสุขได้ยังไงนักท่องเที่ยวก็บอกว่านุ่งบิกินี่ไม่ได้ใช่อ่ะแต่เขาก็เตรียมเงิน2เตรียมเงินไปชดเชยไร่ละ 2,000 นะฮะเรื่องอย่างยางพาราใช่มั้ยครับก็เลี้ยงแบบสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักรู้สึกไร่ 2,600 มั้งครับของผมเองก็มีอยู่12ไร่ก็ได้เหมือนกันนี่แล้วจะคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วก็ถามว่าได้ไร่ละ 2,000 กว่าบาทเขารู้สึกให้ไม่เกิน10ไร่มั้งไม่เกิน10หรือไม่เกิน20ไร่ก็ใช้ไม่ถึง3เดือนก็หมดก็คือมีความสุขอยู่สัก3เดือนคือให้ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแล้วค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านนะตอนนี้ผมได้ข่าวว่าแถวภาคใต้เนี่ยรถเนี่ยจอดเต็มลานหมดแล้วไอ้พวกรถคันแรกไอ้ที่ซื้อไปตอนยางราคา100กว่าเนี่ยนี่หมด40กว่าทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยเป็นแถวแล้วโดนยึดก็เป็นแถวแล้วครับเนี่ยแล้วความสุขอะไรอ่ะนั่นนั่นคือคืนความสุขเลยคนเนี่ยพอเห็นเพลงไอ้คืนความสุขให้ก็ถุยใส่โทรทัศน์ทุกทีครับยึดเลยปิดแต่เขาก็บอกว่าเขาจะดูในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกโดยการส่องดาวเทียมจากบนฟ้าลงมาเนี่ยแบบทหารดิจะปลูกพริกปลูกอะไรตรงไหนส่งด้วยดาวเทียมอย่างนั้นเหรอแหมแก้ปัญหาเกษตรกรรมแบบทหารใครอยากเป็นรัฐมนตรีเกษตรปิติพงษ์พึ่งบุญเหรอทำไมไม่เอานายทหารไปคุมด้วยอ่ะแต่เขาก็เอาทหารเนี่ยเอาเข้ามาควบคุมกระทรวงหลักๆหลายกระทรวงนะก็นี่เนี่ยก็ไม่กล้าออกจากกระดองเนี่ยไม่กล้าต้องเอาทหารมาคุมอย่างน้อยต้องชื่อใจกันไว้เฮ้ยมึงก็ต้องมีลูกน้องมึงก็มีลูกน้องเฮ้ยทัพเรือเนี่ยพอเจ้านายมึงมาเป็นนะยังไงมึงช่วยดูแลด้วยนะเฮ้ยอย่าให้มันแปรพักนะเว้ยนี่เข้าใจไหมทีนี้อาจารย์มองยังไงว่าการที่เอาทหารเนี่ยมาบริหารประเทศมันจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มันไม่ต้องการแก้ปัญหามันต้องการรักษาอำนาจแค่นั้นเองถ้าไม่เอาทหารมามันก็เหมือนกับทานินนะครับเห็นไหมทานินวางแผนมาอยู่12ปีนะทามินสมัครตอนนั้นบันได3ขั้นขั้นละ4ปี4ปีอยู่ได้11เดือนครับก็เอาพลเรือนทั้งนั้นทานินเอาพรรคพวกมาเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีทหารก็เลยล้มซะเลยดังนั้นประยุทธ์ก็บอกเฮ้ยเจอในกลัวทหารมาให้เต็มเพราะทหารแต่ละคนก็มีลูกน้องทั้งนั้นลูกน้องจะด้วยช่วยรักษาอำนาจให้ก็เรียกว่าอยู่ในกระโดงไม่กล้าออกจากกระโดงแต่เขาก็ทำนโยบายในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินรถตู้ตรงนี้อาจารย์จะว่าอย่างไรเปลี่ยนผู้รีดไถมั้งสงสัยทำไมอาจารย์ถึงมองอย่างนั้นอ้าวก็แต่ก่อนก็บอกว่าตำรวจเป็นคนรีดไถตั้งวินตั้งอะไรทั้งนั้นก็พูดกระเด็นข่าวก็ออกมาแล้วแม้แต่ทหารเข้าไปทำไมอ่ะถ้าไม่ถ้าตำรวจถ้าผู้มีพลเก่าไม่รีดไถแล้วเข้าไปทำไมครับเข้าไปก็เปลี่ยนตัวใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนเสื้อวินแล้วในกรุงเทพเห็นไหมครับถามว่าเสื้อวินแจกฟรีหรือเปล่าก็ต้องขายครับนะไม่โกงคำว่าไม่โกงสนิทก็บอกไม่โกงท่านหอมก็บอกไม่โกงประยุทธ์ก็บอกไม่โกง
แต่หน้าซื้อไมโครโฟนน่ะทำไมยกเลิกไมโครโฟนน่ะทำเนียบอ่ะตัวเกือบ 200,000 ยกเลิกทำไมอ่ะประยุทธ์ทำไมโกงก็เดินต่อดิมาเลิกทำไมอ่ะเอ้าไม่ได้โกงนะตัว 200,000 ราคาจริงอ่ะก็ซื้อไปยกเลิกก็แสดงว่าโกงแล้วบอกว่าไม่โกงขนาดตรงนั้นในทำเนียบยังโดนนะและไอ้ไกลทำเนียบอ่ะจะไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะตรงนั้นก็คืออาจารย์มองว่าในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออย่างพวกวินมอเตอร์ไซค์วินรถตู้อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการเข้าไปทีมึงทีกูไงอดอยากมาแห้งมานานแล้วยุคทหารมันพ้นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้มีพลตำรวจเนี่ยก็หากินอยู่ท้องที่ต่างๆพอตอนนี้เจ้านายยึดอำนาจมาเป็นนายกบอกว่าถึงทีกูบ้างแล้ววะใช่ไหมโน่นเข้าไปโน่นเข้าไปเรื่องป่าเรื่องบ่อนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องทหารมีความรู้อะไรอ่ะแล้วยุ่งไปทำไมตำรวจเขามีนี่ทำไมคุณแม่ตำรวจทำไมไม่ฝ่ายปกครองจัดการน่ะทหารไปยุ่งทำไมอ่ะถ้าบอกเอ้าไม่ไว้ใจเอ้าไม่ไว้ใจมันยกเลิกให้หมดดิทางนั้นน่ะตำรวจไม่ต้องมีทหารไปเป็นตำรวจครับแต่ก่อนทหารก็เป็นอธิบดีกรมตำรวจไม่เห็นนะตอนนี้เอาทหารไปเป็นได้อีกดิก็ตำรวจไว้ใจไม่ได้อ่ะมันต้องไว้ใจได้ไว้ใจได้ลงไปยุ่งกับงานตำรวจฮะอันจับบุงจับบนหรือว่าป่าไม้บุกรุกป่าอะไรต่างๆก็มีใช่ไหมกรมอุทยานกรมป่าไม้ก็มีอยู่แล้วไปยุ่งทำไมอ่ะทำทุกเรื่องทหารอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะมันก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมอดอยากป่าแห้งมานานทีนี้มันมีนโยบายที่เขาบอกเมื่อตะกี้นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องป่ามันมีนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ออกมาบอกว่าจะปราบปรามพวกที่บุกรุกป่าแล้วก็ไล่รีสอร์ทที่เขาสร้างมาเป็น10ปีนี่อาจารย์มองว่าปราบสอยดาวก่อนดิฮะสอยดาวไกลนั่นไอ้เขาแย่เที่ยงอ่ะกล้าหรือเปล่าเอาไอ้ที่ทหารยึดจะกล้าหรือเปล่านี่ไปปราบคนอื่นตอนนี้เขาแย่เที่ยงเขาก็ไม่ได้ไปอยู่นะไอ้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์หรือว่าที่ว่าไปยึดเขาก็ใช่ไงคืนเอาคืนไปแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่ชาวบ้านตีนเขาผิดแล้วเขาสอยดาวเห็นว่าของป่าเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าของพวกไปจิตกุลวานิชมันอะไรมันอยู่เปล่าผมไม่รู้รายละเอียดแต่รู้ตามข่าวตรงนั้นดังนั้นวันนี้นะถามว่าไอ้การบุกรุกป่าตรงนี้เนี่ยมันจะจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าแล้วทหารเข้าไปทำไมที่ภูเก็ตนะภูเก็ตไอ้นั่นราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะนะไอ้อุทยานศรีนาถอะไรตรงนั้นแล้วไอ้คนที่บุกรุกก็นักการเมืองนักการเมืองภูเก็ตไกลล่ะก็ประชาธิปัตย์ครับใช่ไหมแต่ทหารเข้าไปตรงนั้นเนี่ยแล้วมันจะไม่มีปัญหากันเหรอครับทหารเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับก็ไม่รู้หัวหน้าอุทยานขอย้ายตัวเองอ่ะฮะบอกกลัวนักการเมืองไม่รู้กลัวนักการเมืองว่ากลัวทหารกันแน่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจขอย้ายตัวเองไม่นะขอย้ายตัวเองอยู่ไม่ไหวแล้วถูกขู่ใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าถูกขู่โดยใครทีนี้อาจารย์มองว่าการออกนโยบายอย่างนี้เนี่ยทางทหารเนี่ยออกมาเพื่ออะไรนะในการที่จะเข้าไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกกลุ่มบุกรุกป่าทหารก็อยากจะมีบทบาททุกเรื่องครับและพอไปมีบทบาทเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ได้ทุกเรื่องตั้งแต่ไปจับตู้มาตู้เกมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าเราเนี่ยให้ไรหรือเปล่าครับคือถ้าเขาทำด้วยบริสุทธิ์เราก็ไม่ว่าแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ประจำนี่ต่อไปเนี่ยทหารเนี่ยจะปกครองอย่างนี้ตลอดเหรอจะไปตรวจป่าตลอดเหรอครับถ้าสมมติประยุทธ์ลงจากอำนาจหมดยุคทหารแล้วเนี่ยแล้วทหารจะไปได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใหผู้นายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและดังนั้นวันนี้และทำไมคุณไม่สนับสนุนไอ้ฝ่ายที่เขามีหน้าที่โดยตรงจับบงจับบนนะจับตู้เนี่ยก็ให้ตำรวจเขาทำที่ทำไปยุ่งทำไมอ่ะถ้าตำรวจเนี่ยเขาตามตรงไหนมันไม่โปร่งใสนี่ก็ว่ากันตรงนั้นเข้าใจไหมไม่ใช่ไปยุ่งเองแล้วพอยุ่งไปยุ่งมาเนี่ยเห็นได้จับที่ไหนที่ขอนแก่นปรากฏของกลางหายไม่ส่งโรงพักอะไรไม่รู้ตำรวจหรือทหารกันแน่ทีนี้มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วพลเอกประยุทธ์เขาก็บอกตลอดนะเขาบอกว่าในสิ่งที่เขาทำในเรื่องของการวางนโยบายเนี่ยก็ต้องวางนโยบายไปนะครบไปอีกสักห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยแล้วตัวเองบอกว่าจะอยู่ปีเดียวอ่ะแล้วจะวางห้าปีสิบปีมันก็ขัดกับตัวเองนะก็บอกตัวเองจะอยู่ปีเดียวจะวางไปตั้งห้าปีสิบปีก็แสดงคิดจะอยู่ห้าปีสิบปีดิอนโยบายนี่เมื่อวางไปแล้วถ้าสมมติว่ารัฐบาลพลเรือนเขาขึ้นมาเขาจะนโยบายประยุทธ์อ่ะก็ประยุทธ์ขึ้นมาทำไมไม่เอานายวายพลเรือนนายโยบายถ้าบอกอ้าไม่เอาของเพื่อไทยแล้วทำไมไม่เอาของอภิสิทธิ์ล่ะเขาก็อ้างว่าเป็นประชานิยมเนี่ยประชานิยมแล้วของแปรปัดประชานิยมด้วยสิไอเรื่องไอเรื่องไอแร่ไอเรื่องไอประกันราคาข้าวก็จำนำราคาข้าวเลยจำนำข้าวเนี่ยของเพื่อไทยใช่ไหมไม่เอาแล้วแปรปัดนะประกันราคานะยางพาราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ที่นี่อาจารย์มองยังไงฮะในเรื่องของนโยบายระหว่างเอาระหว่างนะฮะระหว่างประชานิยมกับพอเพียงอาจารย์มองนโยบายประชานิยมยังไงมองนโยบายพอเพียงพอเพียงเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงทำไมถึงบอกอย่างนั้นอ้าวก็ถามว่าแล้วใจแล้วไอ้คนที่ออกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน่ะพอเพียงหรือเปล่าถามว่ามีบ้านกี่หลังวันนี้ประชาชนเนี่ยไม่มีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยอยู่ตามสลัมนอนอยู่ตามท้องถนนตามโครงโลดใช่ไหมครับแล้วเจ้าของไอ้ทฤษฎีเจ้าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพระราชวังมีตำหนักอยู่เท่าไหร่ครับเอาชนะตำหนักใหญ่ๆสวนจิตรลดากี่ไร่ครับภูพานราชนิเวศกี่ไร่ครับภูพิงราชนิเวศกี่ไร่แล้วก็ทักษิณราชนิเวศกี่ไร่ฮะแล้วก็พระราชวังไกลกังวลกี่ไร่ยังมีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็ยังมีพระราชวังที่อยู่ไอ้บวรน่ะที่วัดบวรน่ะนะพระบรมมหาราชวังเท่าไหร่และยังมีตำหนักที่สร้างไว้เช่นตำหนักเถื่อนที่ไอ้พรหมเจดีย์สัมพันธ์ทองประมาทชาติตำหนักปากพนังตั้งแต่สร้างมานั้น 3-400 ล้านบาทไม่เคยไปประทับครับไม่ว่าจะเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าชายไม่เคยประทับมันสร้างไว้ 3-400 ล้านและที่คนปากพนังก็ไม่มีบ้านอยู่ตามสลัมก็เยอะแยะแล้วทำไมแม่ไปอยู่หลังนั้นหลังนั้นอยู่ได้เป็นพันคนนี่เออพอเพียงประชาชนเนี่ยอดอยากยากจนประชาชนประเทศชาติเป็นหนี้ตั้ง4ล้านล้านแต่กษัตริย์มีทรัพย์สินทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย4ล้านล้านครับและทำไมไม่พอเพียงมาใช้หนี้แทนประเทศไทยเลิกจนทันทีเลยนะถ้ากษัตริย์นี่เอาเงิน4ล้านล้านมาปลดหนี้ประเทศไทยไม่เป็นหนี้รวยเลยทันทีประเทศไทยครับนั่นแน่เศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกับคุณแก่หลอกเด็กมานั่งกินข้าวด้วยกันเอ้ยเองอยากกินกลับมากๆนะจะเป็นตาลขโมยนะไอ้หนูแต่ปรากฏไอ้เด็กมันกินน้อยผู้ใหญ่ก็สวาปามได้เยอะแล้วถามว่าเรื่องของการดำเนินนโยบายโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ไหมแล้วมันจะไปแก้ได้ที่ไหนอ่ะครับวันนี้สังคมมันไม่ใช่สังคมเกษตรสมัยก่อนไอ้ประเภทที่เลี้ยงหมู2ตัวเลี้ยงไก่3ครอกขุดบ่อๆ1ทำนาข้าวสัก5ไร่นึงปลูกพืชปลูกมะเขือสีข้าวเองทอผ้าเองเนี่ยโน่นมันยุคเมื่อ100ปีที่แล้วครับใช่มั้ยไอ้ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วฮะนะมันไม่ใช่ไอ้นี่ที่ออกมานี่ก็คือพูดง่ายว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงคือเราไม่ใช่โจมตีมันสวนทางความจริงคำว่าพอเพียงในความหมายเนี่ยพระเขาก็สอนอยู่ครับช้างขี้อย่าขี้ตามช้างความหมายก็คือเนี่ยในความหมายก็คืออย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมบริโภคนิยมโดยเกินฐานะของตัวเองดีเจสุรมีเงินเดือน 20,000 ใช้ 30,000 ก็เช้งทีนี่ความหมายตรงนั้นไม่ใช่เขาเงินเดือน 50,000 แล้วให้ใช้ 5,000 เนี่ยมันก็ผิดนี่เศรษฐกิจประเทศมันก็พังครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นความหมายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพูดนะมันต้องใช้ลักษณะอย่างไหนไอ้คําไอ้โบราณเขาก็พูดอยู่ตลอดแล้วใช่มั้ยในการที่จะประหยัดมัธยัสถ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องออกมาเป็นปรัชญามาปรัชญาตรงไหนมันมีข้อสรุปตรงไหนคําว่าปรัชญาเนี่ยมันต้องเป็นข้อสรุปเรื่องที่ใหญ่ๆคุณสรุปตรงไหนพอเพียงตรงไหนและพอเพียงคนที่ประกาศใช้ปรัชญานี่ก็ต้องจริงพอเพียงเลยแต่ก็เป็นปรัชญาที่พระมหากษัตริย์เป็นคนออกนะฮะในหลวงก็นั่นแหละก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยโอ้โหกษัตริย์พอเพียงเวลาใช้ยาสีฟันรีดจนกระทั่งหมดปากรองเท้าอันนี้มันแสดงละครถ้าอย่างนั้นจริงๆก็หมายว่าไอ้ตำหนักที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยกให้รัฐบาลให้คนที่ไม่มีที่อยู่ได้อยู่อาศัยดิแก้ปัญหาได้ตั้งไม่รู้กี่หมื่นครอบครัวไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่เยอะแยะหมดเนี่ยเอามาใช้เองอย่าไปเอางบประมาณคือพระมหากษัตริย์อาจจะแสดงหรือเปล่าเรื่องของการบีบยาสีฟันก็คือเขาจะแสดงให้เห็นถึงความประหยัดเขาถึงมีทรัพย์สินมากมายพวกประจบสบลก็แสดงเห็นไหมเนี่ยแหมพระเจ้าอยู่เนี่ยทรงพระประหยัดบ้ายาสีฟันเนี่ยหมูรีดหยดสุดใต้แหมตกปะรองเท้าเองอะไรเองเนี่ยเขาเรียกแสดงละครเหมือนกายที่ทำภาพถ่ายไม่เห็นเนี่ยเหงื่อหยดเดียวจากปลายจมูกเนี่ยโอ้โหทรงเหนื่อยยากอะไรเนี่ยแบบเนี้ยนะ มันเขาเรียกไอ้คนประจบสอพลอมันก็เกินจริงไปมันก็เกินจริงมันเกินงามไปแทนที่จะทำให้กษัตริย์เนี่ยได้รับความเลื่อมใสคนเขาดูแล้วรู้สึกว่าทุเรศเข้าใจไหมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดแรงอ่ะทุเรศไอ้เงื่อหยดเดียวที่ปลายจมูกเนี่ยไอ้คนอื่นก็ขุดดินทำนากันทั้งวันทั้งคืนทั้งปีเนี่ยไอ้เงื่อหยดเดียวไอ้เรามันเหนื่อยกว่ากันล่ะครับแล้วนี่อาจารย์สุชัยมองนโยบายประชานิยมยังไงอะฮะ
ประชานิยมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการยังไงครับรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าการแก้ปัญหาเนี่ยการแก้ปัญหาช่องว่างทางสังคมครับช่องว่างทางสังคมเนี่ยพูดง่ายว่าปรัชญาเรื่องอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทางลูกคนโตเคยฟังไหมผมเคยพูดครับรัฐเนี่ยนะคุณต้องอุ้มลูกคนเล็กครับลูกคนเล็กก็คือคนจนคนจนเนี่ยให้เขาแข่งกับคนรวยก็สู้ไม่ได้ลูกคนเล็กเนี่ยอายุ1ขวบใช่ไหมลูกคนกลางอายุ5ขวบลูกคนโตอายุ15ครับรัฐไปอุ้มใครอุ้มลูกคนโตอายุ15อุ้มลูกคนโตใช่ไหมจูงลูกคนกลางทิ้งขว้างลูกคนเล็กให้ลูกคนเล็กมันช่วยตัวเองมันจะช่วยได้อะมันหนึ่งขวบตักห้องข้าวห้องน้ำล้างก้นล้างอะไรมันเข้าใจไหมครับเหมือนกันในฐานะรัฐนี่เหมือนกับพ่อแม่รัฐดูแลคนยากจนเนี่ยใช่ไหมนั่นคือลูกคนเล็กคนชั้นกลางพ่อค้าไม่ขายลูกคนกลางครับพวกนายทุนต่างๆนี่คือลูกคนโตครับรัฐควรจะอุ้มใครที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ไฟแนนซ์ล่มไปอุ้มเป็นกี่แสนล้านและไอ้นี่ก็แค่ชาวนาเนี่ยขายข้าวได้เพียงละ15,000มันจะตายชักเถอะทำไมอ่ะโอ้ไม่ได้กลัวชาวนาจะรวยอย่างนั้นเหรอชาวสวนยางจะขายยางพาราได้กิโลสัก80สัก100จะรวยอะไรนักหนาและไอ้ที่จะไปอุ้มไอ้ไฟแนนซ์ที่ล้มเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมและไอ้กษัตริย์ที่มีอยู่เยอะแยะไปจ่ายให้ตั้งปีหนึ่ง17,000ล้านตรงนั้นอ่ะดึงมาสัก10,000ล้านมาช่วยชาวนาชาวสวนยางเนี่ยเอาไปใช้7,000ล้านไม่พอครอบครัวมีอยู่กี่คนน่ะครับใช่อะไรมากนักหนาล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการก็คือต้องรัฐเนี่ยต้องช่วยคนชั้นล่างครับช่วยคนชั้นล่างก็ด้วยนโยบายพูดง่ายว่าด้วยภาษีด้วยกฎหมายมันไม่ใช่ยึดทรัพย์แบบสมัยแบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใครมีที่ดินมากเขายึดใช่ไหมแต่นี่เราไม่ทำนั้นใช้ระบบภาษีภาษีใครมีที่ดินมากรกร้างมันก็เก็บภาษีให้มากแล้วทวีคูณทุกปีใช่ไหมตรงนี้ไอ้นี่บอกว่าเนี่ยวันนี้จะเก็บภาษีมรดกผมว่าเลวพูดกันมาตั้งแต่40ปีก่อนเรื่องภาษีมรดกเรื่องปฏิรูปที่ดินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคจอมพลป.เนี่ยคนมีที่ดินเกษตรกรรมไม่เกิน50ไร่แต่ตอนหลังจอมพลเสด็จว่ากูจะมีไม่จำกัดมึงไปแก้กฎหมายยกเลิกเลยเลยคนมีเท่าไหร่กษัตริย์มีตั้งกี่หมื่นไร่อ่ะครับมีทำไมตั้งกี่หมื่นไร่อ่ะเฉพาะในกรุงเทพน่ะมีตั้ง 9,000 ตั้งหมื่นไร่เหรอครับตรงนั้นมีทำไมมากนักหนาในขณะที่ประชาชนยากจนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นคำว่าประชานิยมเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการครับแต่มันเป็นรัฐสวัสดิการที่พูดง่ายว่ามันในการดำเนินนโยบายเนี่ยมันรีบและมันเฉลี่ยเกินไปครับเช่นคำว่า30บาทรักษาทุกโรครวยก็30คนชั้นกลางก็30จนก็30มันไม่ถูกครับความจริงเนี่ย30เนี่ยมันควรใช้กับคนชั้นล่างคนยากจนคนชั้นกลางให้ซื้อบัตรประกันราคาคนรวยเนี่ยก็ไปซื้อบริการเอาดิครับเพราะคนรวยเขามีเงินเนี่ยไปโรงพยาบาลครั้งนึงเสียตั้ง10,000 20,000เขาไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยเขามีเงินเข้าใจมั้ยแต่คนชั้นล่างเนี่ยไปโรงพยาบาลเสียสักพันเนี่ยเขาก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไอ้บัตรไอ้เรื่องประกันสุขภาพมันควรจะอุ้มคนชั้นล่างครับใช่ไหมมันไม่ใช่เฉลี่ยไอ้ของเรานี่ก็ออกมาเป็นนโยบายเฉลี่ย30บาทหมด มันก็ไม่ถูกอย่างผมเองเนี่ยผมไม่อยากใช้30บาทผมไม่อยากจะเอาเปรียบครับแต่จะให้ผมใช้แบบไปเข้าโรงพยาบาลไปรักษาเบาหวานครั้งนึง 3-4,000 ผมก็ไม่ไหวแต่ถ้าบัตรประกันราคาปีนึงสัก 3,000 บาทเนี่ยผมก็สู้ได้ผมก็อยากจะตรงนั้นครับเข้าใจมั้ยนี่มันต้องลักษณะอย่างนี้คำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเขาเรียกต้องอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนต้องมีหลักนี้ถ้าประยุทธ์จะทำหนึ่งมึงทำอย่างนี้นะอุ้มคนชั้นล่างชาวนาคนชั้นล่างนะครับแต่ชาวนารวยไม่ต้องอุ้มหรอกไอ้ที่มีนาเป็นร้อยไร่ขึ้นไปเนี่ยนะไม่ต้องไปปรับไอ้ประกันราคาหรือไปจำนำหรอกครับแต่ชาวนามีสี่ไร่ห้าไร่มันต้องช่วยเขาใช่ไหมคนยากคนจนตรงนี้ต้องช่วยเขาบัตรประกันราคามึงจะไปยกเลิก30บาทครับมันก็ยกเลิกคนชั้นกลางขึ้นไปสิคนที่มีรายได้เดือนเท่าไหร่คนที่มีประกันสังคมอยู่แล้วคนมีประกันสังคมอยู่แล้วแต่ไอ้คนชั้นล่างเนี่ยกรรมกรชาวนาชาวบ้านที่ยากจนมึงไปยกเลิกเขาครับเขาไปโรงพยาบาลเขาไม่มีเงินนะอย่างผมเนี่ยไปผ่าหัวใจนะท่านสุโนครับผมผ่าหัวใจเนี่ยมันต้องใช้ตั้ง 2-3 แสนฮะและทีนี้ถามว่าถ้าผมต้องใช้ 2-3 แสนแล้วผมไม่ตายอ่ะ
ครับผมต้องขายบ้านเนี่ยบ้านราคาหลัง 600,000 ขายบ้านมารักษาตัวเองรอดก็ไม่มีบ้านอยู่แต่ว่าใช้บัตร30บาทผมก็อยู่ได้ไอ้เนี่ยมันคุ้มค่าครับใช่ไหมแต่ไอ้คนที่เขามีเงินเป็น5ล้าน10ล้านเขาเดือดร้อนอะไรจ่าย 300,000 500,000 ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย30บาทเนี่ยควรใช้กับคนชั้นล่างครับนะครับรับสวัสดิการต้องอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนคุณต้องถือหลักปรัชญาอย่างนี้โอเคอาจารย์มองว่าการดำเนินนโยบายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเขาก็ดำเนินนโยบายยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาอยู่แล้วล่ะทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าระหว่างประชานิยมกับเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์มองว่าอันไหนดีกว่ามันคนละอย่างกันเลยคำว่าประชานิยมมันเป็นนโยบายรัฐในการที่จะให้สวัสดิการกับประชาชนครับเพียงแต่ว่าที่บอกแล้วจุดอ่อนก็คือมันเป็นแบบใช้ลัทธิเฉลี่ยไปครับนะการดำเนินนโยบายประชานิยมเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันต้องแต่เริ่มต้นแล้วก็มันจะต้องทำให้รัฐสวัสดิการที่ก้าวหน้าเพราะสังคมโลกเนี่ยต่อไปเนี่ยก่อนที่จะไปสู่ความเป็นสังคมสังคมนิยมมันต้องผ่านรัฐสวัสดิการแบบประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยครับเข้าใจมั้ยเขามีรัฐสวัสดิการเขามีหลักประกันคนที่เกิดมาในสังคมต้องมีหลักประกันว่าคุณต้องมีบ้านอยู่อาศัยคุณต้องมีอาหารคุณต้องมียารักษาโรคคุณต้องมีการศึกษานี่คือหลักประกันเบื้องต้นจริงๆแล้วประชาชนควรจะให้หลักประกันอย่างนี้ครับแต่ถ้าผิดไปจากนี้ก็ต้องปรับแต่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นการหลอกลวงท่านคุณอะไรนะก็เป็นการหลอกลวงไงเพราะว่ามันไม่ได้พอเพียงจริงครับเพราะไอ้คนที่ไม่มีเนี่ยไอ้คนจนเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจโดยเขาต้องพอเพียงโดยสภาพอยู่แล้วครับผมอย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องยึดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอดครับผมไม่เคยใส่เสื้อราคาตัวเกินละ500ผมไม่เคยใส่กางเกงตัวเกินละ500ผมไม่เคยใส่รองเท้าคู่เกินละ1,000ไม่มีครับใครมาบุรีผมไม่สูบเหล้าผมไม่ดื่มเที่ยวบาร์เที่ยวครับผมไม่มีผมพอเพียงโดยตัวของผมเองเข้าใจมั้ยรู้สถานะของตัวเองควรจะใช้อย่างไรอยู่อย่างไรตรงนี้ครับไอ้นี่มันไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอะไรเขาเรียกประเมินฐานะของตัวเองตรงนี้ครับแต่นี่มันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะมันใช้เป็นยุทธศาสตร์ประเทศไม่ได้ครับเพราะวันนี้โลกมันเป็นโลกทุนนิยมสมัยใหม่เป็นโลกที่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์มันต้องแข่งขันกันตรงนี้ครับถ้าประชาชนเนี่ยในประเทศเนี่ยคนรวยคนจนพอเพียงกันหมดทำมาสินค้าผิดออกมาเงินไม่หมุนเวียนและประเทศจะอยู่ได้ยังไงครับประเทศไทยเนี่ยกับประเทศพม่าเนี่ยใช่ไหมให้อยู่เหมือนกันไม่ได้ครับเพราะพม่าเนี่ยเขาเป็นประเทศปิดมาตลอดไอ้ไทยเป็นประเทศเปิดมาวันนี้เนี่ยจะให้ไทยกับพม่าเนี่ยเข้าใจมีเศรษฐกิจใช้ชีวิตความอยู่เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ครับพม่าเนี่ยทำงานในประเทศเขาเงินเดือนไม่ใช่กี่ร้อยบาทพม่าต้องหนีมาเมืองไทยเพราะอะไรอย่างน้อยค่าแรงวัน200เดี๋ยวนี้ก็300เหมือนกันแล้วครับเข้าใจมั้ยตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ในประเทศเขานี่เงินเดือนมันไม่พอใช้ตรงนี้เห็นมั้ยเขาก็ต้องดิ้นรนตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเขาพอเพียงอ่ะถ้าเขาพอเพียงเขาก็ไม่ดิ้นรนเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันไม่สามารถอยู่แบบพอเพียงนะในฐานะของคนที่มีเงินและอยู่แบบพอเพียงมันไม่ใช่ทีนี้แนวทางในเรื่องของการต่อสู้ของแดนสยามหรือว่าของเสรีไทยเนี่ยก็ผมอยากจะถามนิดนึงว่าเราจะต่อสู้เพื่อเพียงแค่ให้ได้ประชาธิปไตยเสรีหรือต่อสู้เพื่อจะไปถึงรัฐสวัสดิการนั่นก็คือขบวนการเครือข่ายเสรีไทยครับเขาต่อสู้แนวเปิดครับเขาต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเขาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยครับประกาศได้แค่นั้นเข้าใจไหมเพราะถ้าประกาศที่เกินไปกว่านั้นเนี่ยครับมันผู้สถานะของคนที่เป็นประธานเนี่ยใช่ไหมคุณเลขาธิการเนี่ยคือท่านจารุพงษ์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านจะประกาศแนวทางการต่อสู้เหมือนกับผมไม่ได้แล้วท่านก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นใช่ไหมท่านไม่มีประสบการณ์เรื่องการต่อสู้มาดังนั้นท่านก็ต่อสู้ตรงนั้นนะทีนี้ไอ้แดงสยามเนี่ยผมเนี่ยมีประสบการณ์ต่อสู้ด้วยอาวุธมาอยู่ในป่ามา5ปีนะเคยต่อสู้ด้วยอาวุธเคยต่อสู้อยู่ในคุกติดคุกมา22ปีเคยอะไรอย่างมีประสบการณ์ตรงนี้ครับแล้วผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าสู้อยู่ในระดับแค่นั้นเนี่ยนะอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้ด้วยการชุมนุมเรียกร้องเนี่ยนั่นมันถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติของการต่อสู้
ในระบบประชาไตยมันได้แต่วันนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติสภาพการมันไม่ได้ต่อสู้กันในเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่ต่อสู้กันระหว่างเผด็จการกับประชาไตยแต่มันเป็นการต่อสู้กันในเชิงโครงสร้างเพราะเจ้าของโครงสร้างเก่าคือระบบกษัตริย์มันคือปัญหาของประเทศระบบกษัตริย์คือผู้ที่ใช้เผด็จการในการที่ปกครองประเทศต้องการจะดึงประเทศให้ถอยหลังไปสู่ยุคที่ตัวเองเจริญรุ่งเรืองคือวันนี้กษัตริย์คือตัวปัญหาของประเทศในเมื่อสู้กับระบบกษัตริย์เนี่ยถามว่าสู้เรื่องประชาไตยสิทธิมวลชนสู้ด้วยการชุมนุมเรียกร้องมันจะได้ที่ไหนครับก็เราสู้กันมา10ปีสุดท้ายกษัตริย์ก็ใช้ทหารยึดอำนาจครับเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ในอีกแนวทางที่ผมบอกว่ามันอาจจะเกิดกองกำลังก็เราเนี่ยจะตั้งประกาศชัดเจนส่วนจะตั้งได้ไม่ได้ตั้งได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่เราต้องทำอย่างนั้นเพราะเราศึกษาเนี่ยในประเทศต่างๆทั่วโลกในการต่อสู้ล้มระบบกษัตริย์ได้เนี่ยไม่มีทางล้มระบบกษัตริย์ด้วยมือเปล่าด้วยการเรียกร้องนะครับประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างประเทศรัสเซียเป็นตัวอย่างประเทศอเมริกาที่ปลดปล่อยจากระบบกษัตริย์อังกฤษเป็นตัวอย่างหรือประเทศเนปาลประเทศสุดท้ายเป็นตัวอย่างดังนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่จัดตั้งมวลชนไม่จัดตั้งกองกำลังไม่สร้างฐานที่มั่นในการต่อสู้เราไม่มีทางที่จะสู้กับระบบกษัตริย์ได้ทีนี้ประชาชนหลายคนเขาก็สงสัยนะในเรื่องของการเข้าร่วมการต่อสู้ประชาชนถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าร่วมขบวนการในการต่อสู้กับทางอาจารย์สุรชัยเนี่ยในนามของแดนสยามประชาชนจะได้อะไรจากการต่อสู้นี้นะก็ในอนาคตข้างหน้าก็คือเราได้ชัยชนะต่อระบบกษัตริย์ฮะคุณต้องมีความหวังมีความมุ่งมั่นตรงนี้ครับถ้าไม่งั้นแล้วถามว่าแล้วเราไม่ต่อสู้แล้วมันจะชนะยังไงถ้าเราชนะระบอบกษัตริย์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฮะในการที่ได้ชัยชนะก็ต่อไปประมุขก็เป็นแบบสาธารณรัฐไงฮะประมุขเนี่ยไม่มีมาตรา12เลือกไปเลยไม่มีแล้วตึงจะต้องจ่ายไอ้เงินให้ตระกูลของประมุขปี 17,000 ล้านไม่ต้องแล้วฮะและไอ้ที่รวยเป็น 119,000 ล้านเนี่ยคนที่มาจากการเลือกตั้งประมุขที่เป็นรวยไม่ได้ฮะรวยไม่ได้ตรงนั้นประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหมไม่ถูกปิดปากปิดหูปิดตาไม่เป็นแบบนี้ทีนี้ก็คือเสรีภาพของประชาชนก็จะเกิดขึ้นประเทศไทยก็สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้แบบนานาอารยประเทศก็คือเจริญด้วยนโยบายแบบประชานิยมใช่ไหมก็คือมันเจริญตามโลกที่เจริญมันไม่ขวางโลกคือวันนี้ระบบกษัตริย์ไทยมันขวางโลกโลกก็เข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ไอ้นี่จะโน่นถอยหลังเนี่ยแช่แข็งกลับไปสู่ยุคต้นรัตนโกสินทร์พอเพียงเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอวันนี้ถ้าเก่งจริงประยุทธ์จันทร์โอชามึงออกกฎหมายยกเลิกคอมพิวเตอร์ยกเลิกโทรศัพท์มือถือได้ไหมครับแน่จริงเอาไหมบอกวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่แบบโลกาภิวัตน์ครับโทรศัพท์มือถือยกเลิกการใช้ประหยัดไปเยอะนะคอมพิวเตอร์ลูกใช้ครับแน่จริงเอาเถอะนั่นแหละนั่นแหละจะได้เคารพนับถือเลยวันนี้มึงแช่แข็งได้ทำได้ไหมทีนี้อาจารย์ยืนยันว่ามั่นใจถ้าเกิดว่าประเทศเป็นสาธารณรัฐแล้วประเทศจะเจริญจะเป็นโลกาภิวัตน์ก็ถามว่าประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นยังไงอ่ะอเมริกาเป็นยังไงอ่ะเยอรมันเป็นยังไงฝรั่งเศสเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงอ่ะอังกฤษเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมประเทศที่มีกษัตริย์ก็จริงอยู่แต่ว่ากษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการเหมือนกับไทยครับไอ้ว่าญี่ปุ่นไม่มีเผด็จการไม่มีมาตรา12ไม่มีประชาชนในประเทศเขาต้องหลบลี้หนีภัยกษัตริย์ไม่มีฮะใช่ไหมนี่ประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยภัยจากกษัตริย์โน่นมันน่าจะอยู่เมื่อ 4-50 ปีก่อนฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยในขณะที่โลกเนี่ยเขาไม่มีภัยจากกษัตริย์แล้วแต่ประเทศไทยยังมีภัยจากกษัตริย์ฮะถามว่ามันคืออะไรฮะมันป่าเถื่อนมันยิ่งกว่าประเทศโตโกยิ่งกว่าประเทศอะไรๆสิใช่ไหมฮะจะอธิบายชาวโลกก็ยังไงครับใช่ไหมในขณะที่โลกนี่เขาเจริญก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไปข้างหน้าไอ้นี่บอกพอเพียงครับอยู่แบบสมัยก่อนเรื่องหมูเรื่องก่อยอยู่สังคมเกษตรล้าหลังไอ้นี่มันไม่ใช่เขาเรียกมันขวางโลกมันสวนทางกับโลกกษัตริย์เนี่ยจะสามารถจะเอาชนะธรรมชาติเอาชนะโลกได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าได้ก็วันนี้ก็อย่าแก่ที่อย่าชราที่อย่าป่วยที่ให้แข็งๆอยู่เหมือนเดิมที่ทำตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่คนอีกฝั่งนึงเขาก็มองว่าเสรีไทยหรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์เองแดงสยามสู้เพื่อทักษิณตรงนี้จะว่าไง
ทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เราไม่ได้ปฏิเสธทักษิณและไม่จำเป็นต้องปฏิเสธเพราะเริ่มต้นของวิกฤตของประเทศไทยที่ขัดแย้งมันเริ่มต้นจากการที่ระบบกษัตริย์ก็กลัวทุนใหม่คือกลัวทักษิณนี่จุดเริ่มต้นไม่ใช่เขากลัวสุรชัยไม่ใช่เขากลัวประชาชนไม่ใช่เขากลัวเสื้อแดงเขากลัวทักษิณเพราะทักษิณเนี่ยเข้ามาตามยุควิวัฒนาการคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้กลัวนายทุนนะกษัตริย์เขากลัวทหารเขากลัวสฤษดิ์เขากลัวถนอมใช่ไหมและต่อมาเขากลัวคอมมิวนิสต์และสมัยนั้นเขาไม่กลัวนายทุนนายทุนประเภทเซ็นทันนายทุนประเภทไอเจียไตนายทุนในประเทศเต็กเองอยู่เขาไม่กลัวหรอกแต่ต่อมาเมื่อโลกมันพัฒนาเข้าสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์มันมีทุนใหม่ขึ้นมาและทุนใหม่ก็เข้าสู่การเมืองและทุนใหม่ต้องการนำประเทศพัฒนาการไปสู่การแข่งขันในระดับโลกทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าพอประเทศเจริญก้าวหน้าระบบกษัตริย์เขากลัวเขาจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเขาชิงลงมือเล่นงานทักษิณเพราะเขาคิดว่าระบบทักษิณที่เขาพูดคำว่าระบบทักษิณจริงๆมันไม่ใช่ระบบเขากลัวว่าทุนใหม่โลกาภิวัตน์เนี่ยจะพาประเทศเจริญก้าวหน้าข้ามยุคของเขาไงเขาต้องการจะให้ถอยหลังดังนั้นเขาต้องการล้มทุนใหม่โลกาภิวัตน์เขาไม่จะสู้กับทักษิณนะทักษิณเนี่ยเป็นตัวแทนของทุนใหม่โลกาภิวัตน์เขาต้องการสู้กับทุนใหม่โลกาภิวัตน์นะเขาสู้กับโลกเขาไม่ได้สู้กับคนเข้าใจไหมแล้วในที่สุดเขาก็เอาชนะไม่ได้เขาชนะทักษิณแต่เขาชนะโลกาภิวัตน์ได้เหรอในที่สุดจากการที่เขาคิดล้มทักษิณก็ทำให้เกิดคนเสื้อแดงขึ้นมาทำให้คนเสื้อแดงแล้วในที่สุดก็เกิดคนเสื้อแดงตาสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ทำให้เกิดเสรีไทยที่ต่อสู้นอกสภาและทำให้เกิดแดงสยามที่ต่อสู้โดยการคิดจะจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกำลังสร้างสถานที่มั่นขึ้นมานี่มันอยู่ๆเกิดขึ้นเองเหรอมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาที่สร้างให้มันเกิดขึ้นมาแต่คนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนปช.เสรีไทยหรือแม้แต่กระทั่งแดงสยามของอาจารย์เองเนี่ยบอกว่าสู้เพื่อคนคนเดียวสู้เพื่อทักษิณแต่เอาประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างตรงนี้จะบอกก็อธิบายแล้วไงว่าทักษิณก็เขาเป็นทุนโลกาภิวัตน์ในเมื่อเนี่ยจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเนี่ยก็คือพูดว่าเขาเรียกชนชั้นบนสุดของสังคมครับมันเริ่มจากชนชั้นบนสุดของสังคมนะมันไม่อยู่เกิดความขัดแย้งแบบสมัยพรรคคอมมิวนิสต์นะชนชั้นบนสุดก็คือทักษิณก็คือชนชั้นบนเป็นชนชั้นบนใหม่เป็นกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ก็คือพูดง่ายเป็นชนชั้นบนพึ่งขยับฐานะขึ้นมาครับส่วนในชนชั้นบนเก่าคือระบบกษัตริย์เป็นชนชั้นสูงเป็นทุนเก่าอนุรักษ์นิยมมันเป็นคู่ขัดแย้งหลักครับเราต้องยอมรับว่าคู่ขัดแย้งหลักที่เริ่มมาประมาณ10ปีเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างทุนใหม่ที่มีตัวแทนทักษิณก็คือเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองกับฝ่ายทุนเก่าทุนเก่าก็คือกษัตริย์เป็นหัวเรือใหญ่ของฝ่ายทุนเก่านั่นคือคู่ขัดแย้งหลักโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นด้านหลักของความขัดแย้งและมันก็พันตูรบกันมาจนกระทั่งต่างฝ่ายก็ต้องสร้างฝ่ายของตัวเองกษัตริย์ก็สร้างเสื้อเหลืองขึ้นมามีตุลาการมีองค์กรอิสระมีพรรคการเมืองมีกองทัพฝ่ายทุนใหม่ก็มีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมีคนเสื้อแดงมีพรรคเพื่อไทยมันก็สองฝ่ายคือมันไม่ใช่สู้กันโดดๆใช่ไหมมันก็แต่ละฝ่ายก็ต้องมีกำลังมีกำลังมีผู้สนับสนุนทีนี้เมื่อมีกำลังแล้วจะเรียกว่าต่อสู้เพื่อทักษิณได้นะถ้าอย่างนั้นก็ฝ่ายโน้นก็บอกต่อสู้เพื่อกษัตริย์ติคุณก็ต่อสู้เพื่อกษัตริย์แล้วทำไมไม่บอกว่าต่อสู้เพื่อทุนใหม่แต่ทำไมถึงไปบอกบ้าต่อสู้เพื่อการต่อสู้มันไม่ใช่เพื่อทุนใหม่ทุนใหม่เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการขึ้นมาแต่เราต่อสู้เพื่ออะไรเพราะวันนี้ถามว่าการเมืองเนี่ยมันมี2อย่างเผด็จการกับประชาธิปไตยครับเราสนับสนุนประชาธิปไตยเพราะวันนี้โลกมันเป็นโลกประชาธิปไตยเผด็จการก็คือกษัตริย์สนับสนุนเผด็จการเนี่ยครับเราสนับสนุนประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอะไรมันไม่ได้หมายถึงทักษิณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยครับแต่ถ้าทักษิณไปอยู่เผด็จการก็เลิกกันไงเข้าใจมั้ยแต่เนื่องจากทักษิณอยู่ฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยกษัตริย์อยู่ฝ่ายเผด็จการเราก็ต้องสนับสนุนฝ่ายทักษิณครับแต่ไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนทักษิณถามว่าถ้าต่อสู้กับทักษิณแล้วที่ผ่านมาที่สู้มาผมสู้มา40ปีตั้งแต่2516ตอนนั้นทักษิณอยู่ไหนล่ะครับผมก็ต่อสู้ประชาเพื่อประชาธิปไตยสู้ตั้งแต่ยุคจอมพลถนอมยุคธานินทร์ไกรวิเชียรผ่านมาตั้งกี่ยุคยุคเปรมมันเพื่อทักษิณเหรอผมก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมในทางการเมืองใช่ไหม
ในทางเศรษฐกิจก็คือพูดได้เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมครับนะในทางสังคมก็คือเป็นสังคมนะเราอยากจะได้สังคมรัฐสวัสดิการที่ก้าวหน้าอย่างที่เราพูดกันตั้งต้นใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่เพื่อทักษิณแต่ทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ผมไม่ปฏิเสธหรอกใครบอกปฏิเสธคุณผิดเพราะจุดเริ่มต้นของการขัดแย้งเนี่ย10ปีมาก็เริ่มจากเจ้าต้องการที่จะเล่นทักษิณครับใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเจ้าเล่นทักษิณแล้วสู้กันระหว่างทักษิณกับเจ้าไงถ้าสู้กันระหว่างทักษิณกับเจ้าเนี่ยองคมนตรีอย่ามายุ่งกองทัพอย่ายุ่งนะศาลอะไรต่างๆอย่ามายุ่งดูสิเจ้าก็ออกมาเองสิเหมือนสมัยก่อนเนี่ยพระนเรศวรถือพระแสงของเงาออกมานั่งหลังช้างข้างนี้ก็ทักษิณถือเงาออกมารบกันแบบนั้นมันไม่ใช่แล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างนั้นก็คืออาจารย์สุรชัยกำลังบอกว่าอาจารย์สุรชัยเป็นคนของคุณทักษิณมันไม่เรียกว่าคุณทักษิณหรอกเพราะว่าถ้าผมเป็นคนของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องบงการชีวิตผมได้ทุกอย่างดิเข้าใจไหมคุณทักษิณก็อาจจะช่วยเหลือบ้างเช่นติดคุกก็ช่วยเหลือเราไม่ปฏิเสธกันใช่ไหมก็ช่วยเหลือกันก็พึ่งพาอาศัยกันผมต่อสู้เพื่อใจทักษิณก็สู้เพื่อประชาธิปไตยเขาเรียกก็ร่วมอุดมการณ์กันก็คือเป็นแนวร่วมกันใช่มันไม่ใช่ลูกน้องใครหรอกครับเข้าใจไหมเพราะผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องทักษิณทักษิณก็ไม่ได้เป็นในผู้แทนนายผมไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าท่านทักษิณเลิกสู้ผมก็ยังสู้ต่อเห็นมั้ยแต่ผมเป็นลูกน้องทักษิณทักษิณเลิกผมก็เลิกสิทักษิณนัวบอกเนี่ยไปชุมนุมแบบสามเพลอผมไม่เอาผมไม่เอาไม่ใช่แนวตามผมถ้าผมตามอย่างนั้นผมก็ไปเย้ยๆอยู่บนเวทีกับสามเพลอสิแต่ผมบอกไม่ใช่แดงสยามไม่ใช่แดงสยามจัดตั้งทางความคิดครับผมไม่ใช่จัดตั้งมวลชนแต่หลังจากจัดตั้งความคิดแล้วผมจัดตั้งมวลชนแต่ทีนี้เนี่ยพูดง่ายว่าวันนี้ทำไมผมต้องมานี่เพราะผมก็ไม่มีทางเลือกจริงๆเนี่ยผมจะหยุดนะครับผมเนี่ยรับปากเขาไว้ผมเนี่ยเป็นคนเขียนจดหมายไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ตอนที่จะได้อภัยโทษครับเพราะว่าท่านอัยการจรูญพงษ์เนี่ยจรูญพงษ์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นลูกชายของท่านจรูญอินทจารย์นะครับอัยการพิเศษนะจรูญอินทจารย์ก็เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละเขาเนี่ยเป็นคนผู้แน่ประสานงานกับสำนักราชวังอะไรเนี่ยก็ช่วยเหลือผมไม่ลืมใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ให้ผมเนี่ยเขียนจดหมายผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเมื่อเราเนี่ยจะขออภัยโทษเนี่ยต้องขอการสนับสนุนด้วยผมเขียนจดหมายถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมเขียนหมายถึงประธานองคมนตรีผมเขียนหมายถึงราชเลขาธิการผมเขียนจดหมายถึงเลขาธิการสำนักราชวังจริงๆนะผมบอกผมเนี่ยหมายความว่าผมเนี่ยอายุก็มากแล้วผมเนี่ยอยากจะหยุดพักผ่อนแล้วเพราะผมสุขภาพก็ไม่ดีสองผมจะไม่เข้าฝ่ายในความขัดแย้งและผมก็จะไม่ทำให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องกันอีกอย่างแน่นอนสามข้อจริงๆอ่ะไอ้ที่เขาบอกผมเนี่ยไม่รักษาญาติไม่ใช่ผมต้องการทำอย่างนั้นแต่ว่าสภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่ผมเนี่ยออกมาเนี่ยจนกระทั่งคนเสื้อแดงก็ด่าผมว่าอวยเจ้ามากเกินไปใช่ไหมแล้วผมบอกว่าเนี่ยนั้นได้พระทานไปโทษนี่ผมก็ต้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครับแต่ปรากฏว่าเขากลายเป็นว่าแซงปล่อยแต่จับไม่ได้ปล่อยผมจริงครับเพราะไอ้คดีผม5คดีได้ไปโทษเขาดองคดีผมไว้ที่เชียงใหม่คดีนะแม่ดินคดี112ไอ้ชุดนั้นนั่นแหละฟ้องผมไม่หมดดองเอาไว้ก็กลายเป็นผมได้อภัยโทษเอาคดีนี้มาใส่ผมก็เท่ากับต้องจับผมเข้าคุกอีกทีเขาเรียกแซงปล่อยแต่จับไม่จริงใจที่จะทำครับสองผมออกมาผมจะหยุดผมกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ไอ้นกหวีดมันกวนเพราะบ้านผมอยู่นครครับผมอยู่ไม่ได้ผมก็กลายเป็นว่าผมหยุดไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้พอมาอยู่กรุงเทพผมต้องเช่าบ้านผมต้องมีผมก็ต้องหาเงินผมก็ต้องขายหนังสือผมขายหมวกผมขายไอ้เหรียญพระเจ้าตากสินที่ผมขายขายไหนผมก็ต้องไปตามเวทีเสื้อแดงครับนะตรงนั้นจานเป็นกลายเป็นว่าผมหยุดไม่ได้แล้วผมเนี่ยไม่เข้าฝ่ายความขัดแย้งผมก็ไม่เข้าเพราะผมไม่ขึ้นเวทีนปช.เลยผมไม่ไปยุ่งกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าผมเนี่ยไม่รักษาเสียงไม่ใช่แต่ที่มาเอาเรื่องมาวันนี้ทำไมอ่ะทำไมไปพูดถึงกษัตริย์อีกมาถึงสถานการณ์วันนี้ถามว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะฮะไอ้ผมบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงมันก็ปัญหาเนี่ยผมจะหลอกประชาชนเหรอไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้เนี่ย
ระบบกษัตริย์คือปัญหาของประเทศไทยมันก็ต้องพูดว่าปัญหาเนี่ยคือระบบกษัตริย์ต้องสู้กับระบบกษัตริย์ยังไงสู้มาตลอดชีวิตแล้ววันนี้มันต้องสู้กับของจริงมันสู้กับของหลอกไม่ได้ต้องตัดสินใจเป็นไงก็เป็นกันนะไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้กลับก็ไม่เป็นปัญหานะต้องสู้แล้วก็คือสู้เพราะเกิดความอายุติธรรมไม่อายุติธรรมมันไม่มีทางเลือกอ่ะเราไม่อยากจะสู้ผมเนี่ยไม่อยากจะสู้เลยใครอยากจะสู้กับกษัตริย์แต่ถามว่าถ้าไม่สู้กษัตริย์วันนี้แล้วก็สู้กับใครในการจะแก้ปัญหาของประเทศสู้กับประยุทธ์เหรอครับไม่ใช่ใช่มั้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์ไม่ใช่เปรมครับแต่วันนี้คือระบบกษัตริย์คำว่าระบบกษัตริย์คือไม่ใช่ท่านกษัตริย์ภูมิพลคนเดียวทั้งหมดนั่นแหละที่รวมเป็นระบบกษัตริย์วันนี้ท่านบีบบังคับให้เราต้องต่อสู้กับพวกท่านครับตรงนี้ท่านอย่ามากล่าวหาเราครับท่านอย่ามาโทษเราเพราะท่านสร้างปัญหาขึ้นมาเองโอเคครับก็น่าจะถึงแก่เวลานะครับช่วงท้ายของรายการครับก็สามารถติดตามรับชมกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มานั่งคุยกันอยู่อย่างนี้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ผมกับอาจารย์สุรชัยก็ต้องลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะครับก็สามารถติดตามรับชมหลายช่องทางที่เราทำไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุรชัยแสดงสุรชัยแสดงเสียงสังก้องพุ่งไพรประชา